بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฮาจีซุอิบก็เจริญนะครับเจ้าของบ้านแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมแล้วก็พี่น้องรวมทั้งพี่น้องกันเองนะครับได้มาพบเจอกันในมัจลิสแห่งนี้เป็นมัจลิสแห่งความดีมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับในขณะนี้หรือหลังจากอีกนี้ไม่อีกกี่ชั่วโมง4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนก็นัดกันตามผับตามบาร์เสร็จงานแล้ววันนี้วันศุกร์ก็ไปดิ้งกันหน่อยทำเป็นการรวมที่มันเป็นการฝ่าฝืนพระเจ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ดื่มสุรานี่มันบาปใหญ่ยังไม่พูดอื่นๆอีกนะเสียงเพลงปะปนเยอะแยะแล้วก็ดื่มสุราหรือกินเหล้าเนี่ยก็นำมาซึ่งความผิดอีกมากมายแก้กันไม่ตกในเรื่องกินเหล้าเมาแล้วขับแล้วก็มีคนตรงคนตายคนพิกลพิการอีกมากมายที่ต้องมาเดือดร้อนกับคนพวกนี้ฮะผมนี่ช่วงนั้นนะช่วงรอมฎอนนี่อยู่กันดึกกว่าจะกลับกันที่5 ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยอยู่ไว้ Channel บางทีก็กลับดึกมีรายการนะช่วงที่เป็นรายการพิเศษอยู่สี่5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งที่ขับมานี่จะจากรามคำแหง155มาถนนตกขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนนี่ประมาณเที่ยงคืนนี่ก็ไม่ใช่ว่าทางด่วนแล้วจะไปฉลุยนะจ่ายตังค์แล้วนี่ก็มีเจ้าหน้าที่มีตำรวจตรวจแอลกอฮอล์อยู่แต่สูตรผมเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยก็ฟังคนอื่นมาอีกทีนึงแหละแต่ว่าทำเนินแล้วเพราะละเราก็ไม่ต้องไปตรวจเนื่องจากพอละเราเจอด่านจ่ายตังค์นะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่หลังด่านใช่ปะไอ้คนที่เป็น easy pass เนี่ยไม่ใช่ผ่านไปเลยนะตำรวจดักเหมือนกันตำรวจดักเหมือนกันไอ้เราเนี่ยไม่ใช่ easy pass ก็จ่ายปกติเปิดไฟเลยครับในรถหมวกกระเปี้ยนาทียังวางอยู่ข้างเอามาใส่บนหัวเลยคือหนึ่งเขาเห็นเราแล้วเราเปิดไฟในรถถูกไหมเห็นเราแล้วแล้วก็คนเมาไม่เมานี่ตำรวจเขามองออกแน่นอนเรานี่เที่ยงคืนจริงแต่ว่าเปิดไฟในรถไม่มีพิรุษไอ้คนพิรุษก็อย่าไปทำงี้นะพิรุษก็ให้ตำรวจเขาเล่นงานนะหมายถึงว่ามีผิดนะไอ้เรานี่หมายถึงว่าเราบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเราไม่มีพิรุษเราไม่ได้ผิดอะไรเปิดไฟแล้วก็รถกระจกตำรวจบางทีเห็นในรถนี่โบกไปเลยบางทีก็ชะลอหน่อยแล้วก็โผล่หน้าออกไปหาเขาก็ให้ผ่านไม่ต้องไปเป่าไม่ต้องไปอะไรนี่กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์ใจนะก็ไม่มีปัญหาที่อะไรจะต้องปกปิดที่จะต้องปิดบังปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้นู่นนี่นั่นบางคนบอกฆ่าคนต้องประหารชีวิตอ้าวเวลาเขาไม่ประหารชีวิตเขามีแค่ติดคุกตลอดชีวิตเดี๋ยวมีโอกาสต่างๆก็ลดไปไอ้คนอยากให้ประหารก็ไม่ชอบไปฆ่าคนอย่างเงี้ยก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยเรามันอ่อนอยากจะให้แก้อย่างนั้นอย่างนี้ดูของอิสลามนี่สวยงามครับนี่ยังไม่เข้าหัวข้อนะบางคนรู้อาจารย์เข้าหัวข้อยังไม่เข้านะครับปูพื้นก่อนพี่น้องกำลังมานี่เดี๋ยวจะเข้าแล้วอีกแป๊บนึงเราเดาเวอร์นิดๆนะมาแถวนี้นานๆมาทีนะรอบๆหน่อยฮะคือบอกว่าถ้าดูกฎหมายถ้าดูอิสลามนี่1,400 ปีแล้วอะนะ1,400 ปีนี่มีการเพิ่มมีการตัดปะไม่มีนะครับอันนี้ชีอะห์อย่างเดียวชีอะห์นี่มั่วอย่างเดียวนะบอกกุรอานไม่ครบอันนี้ไม่ละไม่ใช่อิสลามอันกุรอานเนี่ยครบเพราะอัลเลาะห์บอกว่าจะรักษาอันกุรอานไม่มีการให้เพิ่มไม่มีการให้ตัดไม่ได้นะเพราะสมบูรณ์เนี่ยอัลเลาะห์รักษาอินนานะห์นัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูลาฮาฟิซูนอัลเลาะห์บอกว่าเราประทานกุรอานลงมาและเราจะเป็นผู้ที่รักษาอันกุรอานฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คืออะไรคืออันอิสลามที่มีความสวยงามเราจะพูดเรื่องอะไรอย่างหัวข้อวันนี้จงอยู่กับผู้สัตย์จริงอัลลอฮ์ไปดูอันกุรอานและฮะดีสแล้วก็เรื่องราวของบรรดาซอฮาบะนี่
นี่คือความจริงใจของพวกเขาที่มีต่อศาสนาที่มีต่ออัลเลาะห์เราอ่านประวัติของพวกเขาจากประวัตินบีและบรรดาซอฮาบะห์ที่เสียสละชีวิตและทรัพย์สินนี่เรานี่เป็นอุมมะห์นบีแต่เรานี่สละอะไรให้นบีบ้างอินชาอัลเลาะห์นี่เตรียมแล้วเรื่องที่จะพูดเด็ก2คนที่ปกป้องนบีไม่ยอมให้ใครมาด่านบีนะเดี๋ยวแต่ผมลืมเนี่ยเตือนด้วยครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเป็นบทเรียนบทเนื้อหานี่เตือนมาค่อนข้างเยอะว่าเขามีความรักต่อท่านนบีและปกป้องนบีเราเป็นอุมมะห์นบีเนี่ยปกป้องนบีก็ไม่ได้ปกป้องเอาแบบต่ำๆเลยตัวของเราที่จะให้มีความรู้ศาสนาปฏิบัติศาสนาได้อย่างถูกต้องนี่ยังทำไม่ได้คนที่จะปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องแต่ยังทำไม่ได้ยังไม่รู้นี่จะปกป้องนบีเพราะที่นบีสอนเราให้ปฏิบัติอย่างนั้นเรายังไม่เอาอ่ะแสดงว่าคนที่จะปกป้องนบีเนี่ยแน่นอนนะครับต้องรู้ว่าเราจะปกป้องนบีอย่างไรทำไมเราจะปกป้องนบีด้วยเหตุผลอะไรก็แสดงว่าเราต้องมีความรักต่อท่านนบีมีความคิดถึงท่านนบีว่าเนี่ยที่เรามานั่งกันตรงเนี้ยที่เรามาพูดเนี่ยกอลลอกอลรอซูลใส่หมวกใส่โต๊บใส่สระบันใส่สรงใส่ฮิยงฮิยาบกันเนี่ยทำไมมีอันนี้ได้อะครับด้วยความเป็นจริงเนี่ยไม่น่าจะมีนะมักกะฮ์มะดีนะห์มาถึงเรานี่หลายพันกิโลนะครับแต่มีวันนี้ได้เนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์และก็การเหน็ดเหนื่อยของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์จะเข้าหัวข้อแล้วนะครับเนี่ยที่บอกว่าจงอยู่กับผู้สัตว์จริงสัตว์นิยยักการันนะนะสัตว์นิยยักการันซื่อสัตว์สัตว์จริงนี่คืออะไรมีความซื่อสัตว์พูดจริงสัตว์ปฏิญาณมีความซื่อสัตว์เนี่ยแหละสัตว์ตัวนี้แหละยยักการันไม่ใช่ว่าแหวนการันจงอยู่กับผู้สัตว์จริงสัจจริงก็คืออะไรครับพูดจริงจริงใจการปฏิบัติกับคำพูดและภายในใจเนี่ยมันตรงกันเป็นมุสลิมหรือเป็นคนสัจจริงเนี่ยเจตนาคำพูดการกระทำมันต้องสอดคล้องกันแต่บางทีบางคนบางกลุ่มที่เรียกว่ามูนาฟิกีนอันนี้ปากกับใจไม่ตรงกันอันนี้ไม่ใช่มุสลิมคนที่โกหกเป็นลักษณะของมูนาฟิกพวกกับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกแต่คนพูดจริงลักษณะของผู้ศรัทธาเนี่ยคืออัสซอดิกคือคนที่อะไรครับพูดจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใช้ให้เราอยู่กับคนที่สัตย์จริงเจตนาที่จริงกับอัลลอฮฺจริงใจกับคนอื่นพูดจริงการปฏิบัติก็จริงอัลลอฮฺใช้ให้ผู้ศรัทธาอยู่กับคนต่างๆเหล่านี้พี่น้องดูนะครับในอายะที่จะบอกต่อไปนี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัตเตาบะห์และมันเป็นอายะที่ต่อเนื่องจากการที่คนส่วนหนึ่งเขาไม่ได้ไปในสงครามตะบูกไม่ได้ไปในสงครามตะบูกและอัลเลาะห์ก็กล่าวถึงพวกเขาเนี่ยนะเนี่ยกล่าวมาจนกระทั่งอัลเลาะห์บอกว่าเรียก1เรียกบรรดาผู้ศรัทธา2ให้มีความยำเกรง3ให้อยู่กับคนสัตย์จริงอัลลอฮ์ผมมาอ่านมาดูแล้วนี่อัลลอฮ์รวมลักษณะที่ดีไว้ในอายะนี้ซึ่งไม่ยาวนะครับอัลลอฮ์บอกยาอายูฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮะวะกูนูมะอัสซอดิกีนอันดับแรกเลยครับยาอายูฮัลลาดีนาอามานูอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ที่อามานูก็คือบรรดาผู้ที่มีอีมานศรัทธาแล้วทั้งหลายซอฮาบะห์บางท่านอับดุลลาห์มัสอูดอย่างเงี้ยเป็นต้นบอกว่าเมื่อท่านได้ยินว่าอัลเลาะห์บอกว่ายาอายูฮัลลาดีนอามานูนี่ให้เงี่ยหูฟังทําไมอ่ะครับบางทีอาจจะเป็นข้อใช้ก็จะบอกแล้วให้เราปฏิบัติหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นข้อห้ามให้เราเนี่ยหยุดยั้งให้เราเลิกอันดับแรกอัลเลาะห์เรียกใครครับอามานูคนที่ศรัทธาและอัลเลาะห์บอกว่าให้อิตตะกุลลอฮ์ให้ยำเกรงอัลเลาะห์ให้ตักวาต่ออัลเลาะห์ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์วะกูนูมะอัสซอดิกีนและให้อยู่กับคนที่สัตย์จริงกับคนที่พูดจริงกับคนที่จริงใจถามว่าทำไมหัวข้อนี้เนี่ยทางผู้ที่ประสานไปเนี่ยให้ผมตั้งผมก็ตั้งหัวข้อนี้
พราะในวันนี้ทุกวันนี้นะครับในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งก่อนหน้าเราหรือหลังจากเราเรื่องของการโกหกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดการหน้าไหว้หลังหลอกการไม่จริงใจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดการไม่จริงใจการหน้าไหว้หลังหลอกปากกระใจไม่ตรงกันในลักษณะของมูนาฟิกเราเป็นผู้ศรัทธาที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เชื่อวันอาคีรอห์นี่จะต้องหัวใจของเรานี่ที่มีกับอัลลอฮ์นี่มันต้องจริงเดี๋ยวจะดูว่าท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์นี่เขาจริงกับอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่ามันไม่ใช่ความดีที่ทั้งหลายผินหน้าไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกแต่ความดีคืออะไรความดีคือการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันอาคิเราะห์มะลาอิกะห์บรรดานบีบรรดาคัมภีร์ดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตรักษาสัญญาให้อะไรนะให้กับคนยากคนจนให้ทรัพย์สินบริจาคกับคนยากคนจนคนเดินทางเนี่ยคือความดีอัลลอฮ์จึงบอกไลซันบิรออันตุวัลลูจูฮากุมกิบาลัลมัชริกิวัลมักริบิวะลากินนันบิรอมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรจนกระทั่งจบอายะไลซันบิรออันตุวัลลูจูฮากุมกิบาลัลมัชริกิวัลมักริบไม่ใช่ความดีที่จะผินไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกแต่ถ้าว่าความดีนั้นคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์วันอาคิเราะห์แล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกสิ่งที่เป็นหลักๆหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันมีการทดสอบทดสอบคือก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ผู้คนเนี่ยได้ผินหน้าไปทางไบตุลมักดิสปาเลสไตน์อ่ะพี่น้องนึกภาพมักกะห์มะดีนะห์แล้วก็ปาเลสไตน์อาจจะให้เห็นภาพก็คือถ้ามักกะห์เนี่ยอ้าวตีว่าเป็นนาราธิเป็นปัตตานีก็แล้วกันมะดีนะห์นี่ก็ให้เป็นกรุงเทพแล้วก็ไบตุลมักดิสนี่ก็ให้เป็นเชียงใหม่ถ้าอยู่มักกะห์นี่บัยตุลลอฮ์อยู่ใช่ป่ะมีกาบะห์อยู่ถ้าอยู่เนี่ยก็สามารถจะผินไปทางบัยตุลลอฮ์ก็ได้ให้บัยตุลลอฮ์อยู่หน้าแล้วก็ไปทางชามก็ได้ถูกไหมแต่พอเราไปอยู่มะดีนะห์แล้วเนี่ยก็คือกรุงเทพถ้าจะผินมาไปทางบัยตุลมักดิสจะผินไปทางเชียงใหม่ก็จะหันหลังให้ปัตตานีเพราะมันขึ้นเหนือไปนู้นถ้าหันหน้ามาทางนี้อะครับปัตตานีก็หันหลังให้เชียงใหม่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ผินไปทางบัยตุลมักดิสปาเลสไตน์ตอนหลังอัลลอฮ์ก็ให้เปลี่ยนหรือผินเนี่ยมาทางกะอ์บะห์ก็คือนบีไปมาดีนะห์แล้วอัลลอฮ์จึงบอกว่าประเด็นสำคัญน่ะมันไม่ใช่ว่าผินไปทางนั้นไปทางนี้หรอกแต่ประเด็นสำคัญคือว่าเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์หรือไม่ที่จะเป็นความดีจริงๆอ่ะนะมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องทิศตรงนี้หรอกสมมติถ้าอัลลอฮ์ให้เราผินที่ไม่ใช่กะบะและไม่ใช่บัยตุลมักดิสเนี่ยเราจะผินตามที่อัลลอฮ์บอกไหมหรือเราไม่เอาเราจะเอากะบะอัลลอฮ์บอกให้ผินทั้งอื่นเราก็จะผินทั้งนี้แหละตกลงมันคือความดีไหมไม่ความดีจริงๆอ่ะนะคือปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไล่เรื่อยมานะครับอัลลอฮ์จะบอกอุลาอิกัลลาซีนาซอดากูวะอุลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนมันเหมือนกับตรงนั้นน่ะที่ได้ยกไปตอนแรกในซูเราะห์อัตเตาบะห์พระกล่าวถึงคนที่จริงใจนี่มีความยำเกรงอุลาอิกัลลาซีนาซอดากูแล้วบอกคนต่างๆเหล่านี้แหละที่อัลเลาะห์ได้ไล่มาเรื่องของการอีมานเรื่องการทำความดีต่างๆพวกเขาต่างๆเหล่านี้นี่คือคนที่จริงว่าอุลาอิกะฮุมุลมุตตะกูนพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความยำเกรงฉะนั้นลักษณะของคนที่เป็นมุตตะกีแน่นอนอันหนึ่งคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาเขาจะต้องเป็นคนที่ลักษณะหนึ่งของเขาอะนะก็คือคนที่มีความจริงใจคนที่พูดจริงคนที่สัตย์จริงคนที่ไม่โกหกตลบตะแลงพี่น้องหลายครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านได้รับวะฮีตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่40ยีซูเอฟเท่าไหร่45หรือเท่าไหร่ขำเลยยีซูเอฟบอกขำเอ้ยมองอะไรเป็น45นบีรับวะฮีตอนอายุ40ไปเนี่ยแน่นอนนบีไม่ได้เตรียมตัวว่าจะรับวะฮีไม่มีความเตรียมพร้อมไม่รู้พอเราไปอยู่ที่ถ้ำฮิเราะห์นี่ถูกญิบรีลรัดตกใจกลับมาหาภรรยาคือท่านหญิงคอดียะห์ที่บ้านบอกคอชีตุอะลานัฟซีฉันกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันมันไม่เคยเจอไงญิบรีลนี่มารัดนบีมาลักมานี่มารัดนบีที่ถ้ำฮิเราะห์
ตกใจกลับมาหาภรรยาอัลลอฮ์ดูภรรยาสุดที่รักและดูให้กำลังใจสามีเป็นผู้หญิงนะครับแต่เด็ดเดี่ยวมั่นคงตอนที่นบีกลัวนี่ภรรยาที่ดีให้กำลังใจสามีนะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีนี่เรื่องใหญ่ครับไม่ใช่มาเลือกกันมาชูรออ่ะใครจะเป็นนบีอ่ะคนนี้ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์ท่านหญิงคอดียะห์บินตุคุไวริดภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอับชิรกัลลาอับชิรวัลลอฮิลายุคซีกัลลอฮุอะบะดาไม่ขอแจ้งข่าวดีกับท่านอับชิรยินดีด้วยวัลลอฮิลายุคซีกัลลอฮุอะบะดาอินนะกะละตัสลุรรอฮิมวะตัสดุกุลหะดีษไล่ไป 5-6 อย่างที่เป็นลักษณะที่ดีของนบีที่นบีเคยทำก่อนที่ได้รับเป็นแต่งตั้งให้เป็นนบีไม่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านแน่นอนท่านเนี่ยสัมพันธ์เครือญาติท่านเนี่ยวะตัสดุกุลหะดีษท่านเนี่ยเป็นคนพูดจริงนี่ไงกับเรื่องเรากุเรชให้ฉายานบีว่าอัสซอดิกุลอามินอัสซอดิกคนพูดจริงผู้มีอามานะชาวกุเรชเนี่ยฝากของวะดีอะห์เนี่ยกับนบีเพราะนบีเนี่ยไม่เคยโกหกนบีเนี่ยพูดจริงเป็นคนมีอามานะเขาก็ไว้ใจนบีมอบหรือว่าฝากของเวลาจะฝากของอะไรนี่ก็ฝากนบีเพราะนบีเนี่ยไม่เคยโกหกรู้ถึงลักษณะของมุฮัมมัดแล้วก็ไล่เรื่อยไปว่าสัมพันธ์เครือญาติเป็นคนพูดจริงช่วยเหลือคนอ่อนแอคนตกทุกข์ได้ยากคนมีปัญหานี่ก็ช่วยต้อนรับแขกตุกรดอยฟนี่บอกลักษณะของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ภรรยาให้กำลังใจสามีดูดินบีเนี่ยกลัวภรรยาที่ดีต้องอย่างนี้นะครับสามีทำงานศาสนาเนี่ยช่วยสนับสนุนแน่นอนสามีก็ต้องดูด้วยสิทธิของครอบครัวบอกภรรยาบอกโอ้ภรรยาสามีเนี่ยบอกภรรยาสนับสนุนเราแล้วเราก็ไป5วัน7วันก็ทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับดูด้วยสิทธิของครอบครัวของภรรยาที่ได้จากเรานี่ก็ต้องให้เขาขณะเดียวกันทำงานศาสนาภรรยาก็ให้สนับสนุนเป็นกำลังใจไม่ใช่กลับบ้านดึกหน่อยช้าหน่อยเดี๋ยวอีแล้วให้กำลังใจสามีนี่ก็ดูด้วยสิทธิของภรรยาต้องให้เขานี่อะไรครับนี่คือลักษณะของท่านนบีอีกคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับนบีคนนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักในที่นี้ครับดูในลักษณะของนบีกับอบูบักอัสซิดดีกเนี่ยทำไมอัสซิดดีกอะที่บอกซอดีกีนเนี่ยให้อยู่กับซอดีกคนสัตย์จริงพูดจริงจริงใจอัสซิดดีกอะทำไมอบูบักอัสซิดดีกอะตอนนบีอิสรอมิอรอชประมาณปีที่10ของการถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีก็คืออยู่ที่มักกะอยู่นบีอิสรอเดินทางยามค่ำคืนจากมักกะไปยังไบตุลมักดิสและมิอรอชบ้านเราเรียกมิอราชนะเรียกมิอราชภาษาอาหรับมิอรอชจากไบตุลมักดิสนี่ขึ้นไปยังฟากฟ้าไปรับวาฮีการละหมาดพอแล้วนบีกลับมาน่ะแล้วก็กลับมาในคืนนั้นเนี่ยก็มาเล่ามาบอกกับพวกกุเรชพวกกุเรชนี่ตกอกตกใจกันหมดนะครับก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับอบูบักรไปเล่าเนี่ยว่ามุฮัมมัดเนี่ยเดินทางไปงั้นไปนู่นไปนี่แล้วก็กลับมาในกลางไปพวกเรานี่เดินทางไปเบตุลมักดิสนะเป็นเดือนกลับเป็นเดือนจากมักกะไปอ่ะเป็นเดือนเดือนนะครับเมื่อก่อนไม่มีจรวดไม่มีเครื่องบินขี่อูฐกันขี่ลากันกลับมามาเล่าให้อบูบักฟังอบูบักบอกว่าหากว่ามุฮัมมัดเขากล่าวอย่างนี้จริงๆนะเขาพูดจริงฉันเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์อัสซิดดีกนี่ไงเชื่อเพราะแน่นอนอยู่กับนบีมุฮัมมัดรู้จักนบีมุฮัมมัดก่อนที่จะอะไรครับก่อนที่จะเป็นนบีนบีไม่เคยโกหกและเรื่องนี้นี่มันเรื่องสำคัญมุฮัมมัดนี่จะเอามาล้อเล่นเหรอไม่อบูบักบอกว่าที่พวกท่านทั้งหลายเล่านะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้นะมุฮัมมัดนี่เขาพูดจริงฉันเชื่ออัสซิดดีกนี่นะครับนี่อบูบักอัสซิดดีกตอนที่อยู่มักกะจะให้ดูลักษณะของอบูบักอัสซิดดีกที่คล้ายกับนบีอัลลอฮ์สมควรแล้วครับที่จะเป็นเบอร์หนึ่งหลังจากนบีนะเบอร์หนึ่งหลังจากนบีเนี่ยคนที่ประเสริฐที่สุดหลังจากบรรดานบีและรอซูลคือท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุหลังจากนบีและรอซูล
อบูบักรถ้าประชาชาตินี้หลังจากนบีเนี่ยนะ number 1ถ้าไม่รวมนบีนั่นแหละก็คือ number 1คนแรกที่ประเสริฐที่สุดถ้าเอาอีมานของอบูบักรมาชั่งฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาอีมานของประชาชาติเนี่ยมาชั่งอีกฝั่งหนึ่งมันจะหนักไปทางอีมานของอบูบักรพี่น้องดูคนคนนี้สิซีกับนบีเนี่ยไม่ใช่ซีเพราะผลประโยชน์สนิทกับนบีเนี่ยสนิทเพราะรักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆด้วยความจริงใจของท่านอบูบักรตอนที่ท่านอบูบักรอยู่มักกะพอเวลาจะปฏิบัติอิบาดะห์เนี่ยมันลำบากโดยเฉพาะพลาดะวะแบบเปิดเผยหลังจาก3ปีไปแล้วดะวะแบบลับๆเนี่ยมัน3ปีแรกแล้วก็อัลลอฮ์ให้มีการดะวะแบบเปิดเผยพอเราเปิดเผยเนี่ยนะครับก็ถูกกดขี่ถูกลุกรานถูกห้ามที่จะทำอิบาดะห์โดยเฉพาะกับคนที่เป็นทาสคนยากคนจนคนอ่อนแอเนี่ยพวกเนี้ยดูอาฟะฟุกรอนโดนเล่นงานอบูบักก็เลยจะออกจากมักกะไปฮาบาชะมักกะนี่ก็คืออยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียเพราะอะไรครับตะวันตกเฉียงใต้มันมาทางใต้ตรงนี้และที่ใต้สุดของทวีปตรงนี้ก็คือที่ถัดไปจากซาอุก็คือเยเมนหรือยามันนี่เป็นทะเลเป็นอะไรไปแล้วและข้ามทะเลแดงตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นพวกอียิปต์พวกซูดานเป็นอิริเตเรียพวกอะไรพวกเนี่ยโซมาเลียเนี่ยเป็นทวีปแอฟริกาข้ามไปทีนี้เป็นทวีปแอฟริกาฉะนั้นอียิปต์อ่ะนะอยู่ทวีปแอฟริกาแล้วแต่ซาอุดิอาระเบียอยู่ทวีปเอเชียแต่เป็นทางตะวันตกเฉียงใต้อบูบักรก็เลยต้องการที่จะออกจากมักกะนี่ไปฮาบาชะเพราะฮาบาชะก็คือต้องข้ามเรือไปยังเอธิโอเปียอบิสซิเนียพวกนี้ต้องข้ามเรือไปก็คือมักกะนี่ข้ามไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นพวกนี้เนี่ยเพราะอยู่มักกะนี่ปฏิบัติศาสนาลำบากก็มีคนที่เขาอพยพไปก่อนที่เราอพยพครั้งแรกอ่ะที่มีกลุ่มแรกเขาเรียกว่าอพยพไปที่ฮาบาชะแต่อพยพอีกอันนึงที่เป็นที่นบีอพยพไปด้วยก็คืออพยพจากมักกะไปมาดีนะซึ่งก่อนหน้านี้มีการฮิจเราะห์แล้วและเป็นการฮิจเราะห์2ครั้งด้วยซ้ำอบูบักรในระหว่างที่ออกไปนะก็เจอคนคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมเป็นมุชริกีนเดินทางออกไปคนคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าอิบนุดากีนะอิบนุดากีนะนี่ก็ถามว่าอบูบักรท่านจะไปไหนอบูบักรท่านจะไปไหนอิบนุดากีนะนี่เขารู้จักอบูบักรเขาก็เลยบอกว่าอบูบักรบอกว่าอัคอรอญานีกอมีกลุ่มชนของฉันเนี่ยขับไล่ฉันอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กาวลาอิลาฮิอัลลอฮ์อยู่ไม่ได้อะครับมักกะถูกขับไล่และในปัจจุบันนี้พี่น้องของเราคนที่ละอิลาฮิอัลลอฮ์ด้วยความจริงใจนี่ก็ถูกศัตรูเล่นงานบอกว่าฉันอยู่ไม่ได้กลุ่มชนของฉันชาวมักกะนี่ขับไล่ฉันอิบนุดากีนะห์นี่งงนะครับเฮ้ยบอกอบูบักรอินนะมิสละกะลายะคูรุจวะลายุคอรอจคนอย่างท่านเนี่ยจะออกไปไหนไม่ได้และจะไม่ถูกขับไล่ด้วยคนอย่างท่านเนี่ยน่าจะไปไหนอยู่ที่มักกะห์ให้อยู่ที่มักกะห์อย่าไปไปได้ยังไงอ่ะบอกว่าฟัรจิอให้กลับไปฟะบุดร็อบบะกะบิบิลาดิกกลับไปแล้วก็ไปอิบาดะห์พระเจ้าของท่านที่บ้านของท่านนั่นแหละที่เมืองของท่านที่มักกะห์น่ะอย่าออกไปไม่ต้องไปไหนอิบนุดากีนะห์นี่เขาพอมี power เขาก็เลยและเขาก็บอกลักษณะของอบูบักรเหมือนกับที่ท่านหญิงคอดิยะห์เคยบอกกับนบีว่าเป็นคนที่อะไรครับสัมพันธ์เครือญาติช่วยเหลือคนยากคนจนคนขัดสนคนลำบากให้เกียรติแขกเขาไล่ลักษณะอิบนุดากีนะห์นี่ไล่ลักษณะของอบูบักรเหมือนกับท่านหญิงคอดิยะห์บอกลักษณะของนบีเขาบอกว่าไม่ต้องออกไปกับฉันนี่ไปมักกะห์ไปเสร็จแล้วนี่อิบนุดากีนะห์นี่ก็ไปหากับคนที่มีหน้ามีตาระดับคนหัวหน้าแนวหน้าของชาวมักกะห์บอกว่าทำไมอ่ะทำไมอบูบักรอยู่ไม่ได้ทำไมไปขับไล่เขาแล้วก็ไล่ลักษณะที่ดีของอบูบักรให้พวกเขาฟังเขาบอกว่าอิบนุดากีนะห์บอกว่า
ฉันขอให้อบูบักอยู่ในการดูแลของฉันอิบนุดะกีนะนี่เขามี power จารุนเนี่ยก็หมายถึงว่าให้อยู่ภายใต้การดูแลห้ามใครมาละเมิดจนกระทั่งชาวมักกะนี่ก็ตอบรับกับข้อเสนอหรือสิ่งที่อิบนุดะกีนะได้เสนอไปอบูบักอัสซิดดีกเบอร์หนึ่งจากประชาชาตินี้ครับที่ได้คำว่าอัสซิดดีกเพราะเป็นคนที่เชื่อจริงจริงใจกับอัลลอฮ์จริงใจกับรอซูลอุลามะบอกนะครับอบูบักเนี่ยถ้าไปดูประวัติของท่านการทำอิบาดะห์ของท่านเนี่ยหนังสือฮะดีษหนังสือประวัติศาสตร์มากอซีเซียร์ต่างๆประวัติศาสตร์เรื่องการรบการทำสงครามหนังสือฮะดีษหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่พบถึงการปฏิบัติที่เยอะของอบูบักรเอ๊ะอาจารย์นัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งของประชาชาตินี้ทำไมอิบาดะห์ไม่เยอะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ดูว่าจำนวนแต่อัลลอฮ์ดูว่ามันจริงหรือเปล่าอ่ะกับอัลลอฮ์นะถ้าจริงกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รับถ้าไม่จริงกับอัลลอฮ์ให้บริจาคล้านหนึ่งอ่ะเพื่อโอ้อวดนะเอาไปเลยศูนย์แล้วก็โดนลงโทษด้วยแต่ถ้าจริงกับอัลลอฮ์ร้อยบาทเพื่ออัลลอฮ์จริงๆมีความจริงใจกับอัสซิดกูเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเนี่ยณที่อัลลอฮ์จะรับแล้วนี่แล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มไม่ได้ดูอิสลามไม่ได้โฟกัสหรือเน้นไปตรงที่ปริมาณหรือจำนวนแต่เน้นที่อะไรครับคุณภาพอิสลามไม่ปฏิเสธเรื่องปริมาณหรือจำนวนแต่อิสลามดูคุณภาพเป็นหลักเพราะถ้าจำนวนมากไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีค่าครับจำนวนมากไม่ยิฮาดไม่รักษาศาสนาของอัลเลาะห์มีกันทำไมอะครับทำไมสงครามบะดัร313คน314คนชนะเกือบ 1,000 คนล่ะครับทำไมสงครามอูฮุด700กับ 3,000 ที่ยกมาช่วงแรกชนะช่วงหลังนี่ก็ถูกตีกลับซึ่งมีรายละเอียดตลบหลังโดยคอลินวาลีตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามเนื่องจากซอฮาบะห์ที่อยู่บนภูเขานั่นน่ะไม่ได้ฟังนบีลงมาเก็บพวกทรัพย์ซะเลยไปดูแต่ละสงครามแต่ละสงครามเนี่ย1ต่อ3ทั้งนั้นนะครับ1ต่อ3ทั้งนั้นน่ะสงครามกอซวะตุลอะห์ซาบมะดีนบีอยู่ที่มะดีนะห์ซอฮาบะห์นี่ 3,000 พวกกุเรชแล้วก็พันธมิตรที่เป็นอาหรับเผ่าต่างๆรวมทั้งยิวบางกลุ่มยกกองทัพมาที่มะดีนะห์นี่มาเป็นหมื่นครับ 3,000 กับหมื่นเนี่ย1ต่อ3ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องพูดสงครามอื่นจังนี้อีกนะครับไม่ต้องพูดสงครามมุตะนะครับสงครามมุตะมุสลิม 3,000 พวกโรมันแล้วก็อาหรับที่ร่วมกับโรมันเนี่ยนะถ้ารวมแล้วนี่ 200,000 มุสลิมชนะ 3,000 ต่อ 200,000 ไปดูสเกลผมเคยคำนวณแล้วใครจะกลองกดดูแล้วบ่อยทีก็ได้ 200,000 หาร 3,000 คนหนึ่งเนี่ยตกคนหนึ่งเนี่ยจะสู้กับประมาณ60คนถ้าจำไม่ผิดใครจะกดดูให้แม่นก็ได้แต่ได้รับชัยชนะด้วยการอีหม่านที่เข้มแข็งและแน่นอนด้วยกับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอบูบักอัสซิดดีกไม่ได้หมายความว่าอบูบักนี่อามันน้อยนะแต่อบูบักนี่พอเวลาทำอามันอิบาดะห์อะไรนี่เป็นการชี้อุลามะบอกว่าที่มีการบันทึกว่าอบูบักทำความดีนู่นนี่นั่นน่ะไม่ค่อยไม่เยอะทำไมอุลามะบอกว่าเพราะอบูบักเนี่ยทำอามันเนี่ยคนไม่เห็นหรอกแปลว่าพยายามปกปิดเพราะแน่นอนนะครับใครจะมารายงานนี่เขาก็ต้องเห็นว่าใครทำอะไรถูกไหมจะมานั่งเทียนเนี่ยว่าอบูบักทำนู่นทำนี่โดยที่เขาไม่เห็นโดยที่เขาไม่รับรู้อุลามะห์ยังบอกว่าโอ้โหคนที่ประเสริฐขนาดนี้แต่เรื่องราวของท่านอบูบักทำไมมันไม่ค่อยมีกล่าวเยอะล่ะอุลามะห์บอกว่านั่นน่ะอบูบักเนี่ยพอเราทำอามันอะไรเนี่ยพยายามปกปิดก็จึงไม่มีใครรู้อัสซิดดีกแห่งประชาชาตินี้พี่น้องครับตำแหน่งของอัสซิดดีกีนนะรองจากตำแหน่งของบรรดานบียีนพี่น้องดูสิที่อะไรกุรอานบอกว่าใครเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยจะได้อยู่กับใครบรรดานบีและหลังจากบรรดานบีเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวใครเลยครับอัสซิดดีกีนต่อเลยคนที่จริงใจคนที่สัตย์จริงว่าไม่ยุติอิลลาฮ์วะรอซูลฟาอูลาอิกะมะอัลลาดีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาอิวัสศอลิฮีนวะฮะซุนะอูลาอิกะรอฟีกอ
จะได้อยู่กับใครอ่ะครับคนเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลนี่แน่นอนระดับที่สูงที่สุดคือบรรดานบียีนบรรดานบีและอัลลอฮ์ไล่ระดับอันที่สองต่อจากบรรดานบีคือซิดดีกีนที่บอกว่าซิดดีกีนเนี่ยมาอัสซอดีกีนเนี่ยคือคนที่บอกว่าจริงทั้งใจเขาจริงกับอัลลอฮ์บริสุทธิ์กับอัลลอฮ์คำพูดของเขาเนี่ยพูดจริงอันนี้ชัดเจนและการกระทำของเขาดิมันก็ต้องสอดคล้องกับหัวใจและกับคำพูดของเขาด้วยพี่น้องหลายครับไปดูบรรดานบีเนี่ยเรื่องของบอกไปแล้วนะนบีมุฮัมมัดก่อนที่จะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยเขาบอกว่านบีเนี่ยเป็นอัสซอดีกุลอามีนเป็นคนที่พูดจริงและเป็นคนมีอามานะเขาถึงเอาของมาฝากตอนนบีจะอพยพไปมาดีนะแม้ว่านบีถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของตัวเองนี่คือนบีจริงๆถูกขับไล่ออกจากมักกะนี่อยู่ไม่ได้ต้องไปมาดีนะเนี่ยนะของที่นบีรับฝากพี่น้องดูนบีสิครับของที่นบีรับฝากไว้ตอนอพยพก่อนจะไปบอกกับอาลีว่าอาลีของที่เขาเอามาฝากฉันเนี่ยฝากท่านเนี่ยคืนพวกเขาด้วยนบีถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดของตัวเองแต่อามานะที่รับไว้ถามว่าคนพวกนี้แหละที่ขับไล่นบีคนที่มาฝากของนบีเนี่ยแหละขับไล่นบีแต่นบีไม่อาธรรมกับอามานะคืออามานะแม้ว่าพวกเขาจะอาธรรมต่อนบีนบีบอกอาลีคืนเอาของพวกนี้เนี่ยคืนพวกเขาด้วยตอนที่อัลลอฮ์ใช้นบีบอกว่าให้ดะวะแบบเปิดเผยบอกว่าอันดิรอาชีรอตะกัลอักรอบีนเจ้าจงเตือนเครือญาติของเจ้าที่ใกล้ชิดตอนแรกแบบลับๆและอัลลอฮ์ก็ให้เปิดเผยแล้วก็เริ่มที่เครือญาติที่ใกล้ชิดนบีพื้นภูเขาซอฟาใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นี่ขึ้นแล้วนะครับเพราะเวลาซะแอนี่ต้องเริ่มจากซอฟาและไปจบที่มะรวะถ้าใครเริ่มซอฟาที่บอกซะแอ7เที่ยวใครเริ่มซอฟาแล้วมาจบซอฟาเนี่ยเช็คใหม่ได้เลยว่าแกน่ะโตซะแอกี่เที่ยวเพราะโดยหลักแล้วนี่จากซอฟาไปมะรวะเนี่ยนับ1มะรวะกับมาซอฟาเนี่ย2 3 4 5 6 7มันจะไปจบที่มะรวะถ้าใครบอกฉันซะแอครบแล้วแล้วมาจบที่ซอฟานี่เช็คได้เลยว่าไม่เกินกว่าขาดนั่นแหละ2อย่างไม่ใช่ว่าเริ่มยืนที่ซอฟาแล้วนับ1นะแล้วไปมะรวะนับ2ไม่ใช่จากซอฟาเนี่ยไปมะรวะเนี่ยเที่ยวแรกเนี่ยนับ1 2 3 4 5 6 7 7มันจะไปจบที่ไหนมะรวะนบีขึ้นภูเขาซอฟาแล้วก็เรียกเครือญาติของนบีมีคนก็มารวมกันเอ๊ะมุฮัมมัดนี่มาประกาศมาบอกอะไรนบีถามว่าถ้าหากฉันบอกว่าจะมีกองทัพมาจะมีกองทัพมาเนี่ยหลังจากภูเขาอันเนี้ยพวกท่านเนี่ยจะเชื่อฉันมั้ยฟะอันตุมุศอดิกียะพวกทั้งหลายเนี่ยจะเชื่อฉันมั้ยว่าจะฉันบอกว่ามีกองทัพหลังจากภูเขาเนี่ยพวกเขาบอกว่าไงพี่น้องครับเขาบอกว่ามาจะรับนาอะไรกะกะซีบานี่คือคนนบีนี่ต้องเป็นอย่างนี้บอกเราไม่เคยยัดรบนาตัจรีบะเราไม่เคยทดสอบไม่เคยพบไม่เคยเจอว่าท่านเนี่ยโกหกมาก่อนแสดงว่าอะไรครับเชื่อเพราะนบีก่อนเป็นนบีไม่เคยโกหกไม่เคยพบเลยคนที่จะเป็นนบีของอัลลอฮ์ก็ต้องลักษณะอย่างนี้แหละเพราะถ้าโกหกครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยนะเป็นข้ออ้างกับคนที่ไม่เอาได้แน่นอนเพราะคนที่ไม่ชอบนะถ้าเราพลาดครั้งเดียวนะมันเล่นเราแย่เลยแหละมันเอาเรายันตายอ่ะไอ้คนที่มันเกลียดเราไม่ชอบเราอ่ะนะเราทำดี10อย่างอ่ะนะเราพลาดสักอย่าง2อย่างเนี่ยมันเล่นตรงนั้นเราเลยนี่คนที่หัวใจมีโรคมุชริกีนมักกะบอกว่าเราไม่เคยพบว่าท่านเป็นคนโกหกและแน่นอนนบีก็ไม่เคยโกหกและถ้านบีโกหกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้พวกนี้เนี่ยมุชริกีนเนี่ยมันจ้องจะเล่นอยู่แล้วแต่มันไม่มีช่องไงจะเล่นอะไรนบีอ่ะโกหกก็ไม่โกหกแต่ที่นบีพูดความจริงมันไม่เชื่อมันแล้วแต่มันเชื่อเองอย่างเช่นนบีอิสรอมิอรอจอย่างเงี้ยนบีพูดความจริงแต่พวกนี้เนี่ยอาจจะมันเป็นไปได้ไงมันอีกประเด็นนึงแต่นบีอยู่กับความจริงเขาบอกว่าอะไรครับเราไม่เคยพบว่าท่านเนี่ยโกหก
พี่น้องครับพอเรามีมัจลิสไหนมีประชุมไหนนะต้องมีตัวแสบอยู่ด้วยครั้งนี้ก็มีตัวแสบอบูละฮับลุงนบีนบีมุฮัมมัดก็เป็นหลานเขาแหละพี่น้องครับเครือญาติถ้าสนับสนุนนี่ก็สนับสนุนเต็มที่เหมือนกันนะเครือญาติถ้าไม่เอากับเราเนี่ยก็เล่นเราเหมือนกันนะก็นี่แหละญาติเรานี่แหละสนับสนุนเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ญาติเราสนับสนุนคนใกล้ชิดมีอะไรคุยกันได้คนอื่นมันห่างเนี่ยมันก็คุยลำบากแต่พอญาติไม่เอากับเรานะมันก็เล่นเราเยอะเหมือนกันจริงยูซูเอฟจริงเออเราทำเรื่องศาสนานี่เราอยากจะทำอยากจะให้มีคนมีการเรียนรู้เนี่ยคนสนับสนุนก็มีไอ้คนที่ต่อต้านเราหนักๆก็ญาติเราอะแหละอันนี้มันเป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นไปดูนบีสิอบูละฮับลุงนบีลุงนบีพ่อของนบีเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนีอับดินมุตตอเลบอบูละฮับนี่ก็อับดินมุตตอเลบอิบนีอับดินมุตตอเลบพ่อของสองคนเนี่ยพ่อของพ่อนบีพ่อของอับดุลลอฮ์อับดุลมุตตอลิบพ่อของอบูละฮับก็อับดุลมุตตอลิบหลานตัวเองบอกมุฮัมมัดความที่ไม่ชอบหลานไม่ชอบหลานเพราะหลานเอาอิสลามมาประกาศบอกยามุฮัมมัดตับบัลละกะยามุฮัมมัดอะลีฮาซาจะมะอ์ตะนาตับบันนี่ความหายนะจงมีแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดด้วยเหตุนี้หรือที่เจ้าเรียกเรามารวมกันน่ะมารวมแล้วก็พูดอย่างนี้เหรอพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดนิ่งๆเลยครับหลานนิ่งๆเลยอัลลอฮ์โต้ให้เลยอบูละฮับบอกว่าตับบันละกายามุฮัมมัดอะลีฮาซาจะมะตะนาตับบันสับตัวเดียวกันน่ะความหายนะความที่น่ะจงมีแก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดกับหลานตัวเองอัลลอฮ์โต้แทนครับนบีมุฮัมมัดเฉยๆได้เลยอัลลอฮ์โต้แทนบอกตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับเนี่ยก่อนกอลากุบรอนนี่เว้นนี่เราสะท้อนมีตะจุวีด้วยนะตับบัตยาดาอาบีละฮาบิวะตับสุรอันมัสัตท่องกันได้อยู่แล้วจนบางคนบอกว่าเอ้ยสุรนี้นี่อย่าไปอ่านในละหมาดอะไรผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อก่อนสอนตับบัตเนี่ยไปอ่านกุรอานอะไรอัลลอฮ์ที่อย่าไปอ่านในละหมาดก็กุรอานเหมือนกันเนี่ยอ่านได้เลยครับเออความหายนะมือทั้งสองของอบูละฮับได้พินาศและมันได้พินาศแล้วพี่น้องครับนี่ยืนยันหลายอย่างหนึ่งนบีนี่เฉยๆได้เลยอัลลอฮ์โต้แทนประทานกุรอานลงมาเลยขณะเดียวกันตอนที่อันกุรอานถูกประทานลงมานะตอนนั้นอบูละฮับเนี่ยตายหรือว่ามีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่นี่ก็โต้กันว่านบีอยู่เนี่ยถ้าอบูละฮับพลิกนิดเดียวนะถ้าอบูละฮับจะเล่นอิสลามนะพลิกนิดเดียวเข้าอิสลามนะเราพังเหมือนกันกุรอานพังแต่กุรอานจะไม่มีวันพังไม่มีวันพินาศมีวันเสียหายแน่นอนเพราะคือสัจธรรมหมายเขาว่าไงครับที่บอกว่าพังอะกุรอานพังหมายถึงว่าพวกนี้จะมาเล่นงานอะเพราะอัลลอฮ์บอกตอนที่อบูละฮับยังไม่ตายอบูละฮับนี่จะเป็นชาวนรกใช่ป่ะถ้าอบูละฮับพลิกล่ะเข้าอิสลามนะก็เป็นมุสลิมเอ้ยแสดงว่ากุรอานเนี่ยพูดไม่จริงหรือมุฮัมมัดเนี่ยแต่งเอาคนก็จะหาข้ออ้างเพียบที่จะไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดไม่เชื่อกุรอานแต่นี่คือสัจธรรมของอันกุรอานและอบูละฮับก็ตายไปในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธไม่ได้เข้าอิสลามนี่คือยืนยันถึงความจริงอัลฮักของอันกุรอานบอกไปแล้วถ้าอบูละฮับพลิกนิดเดียวเข้าอิสลามนะเอ้ยพวกบอกกุรอานไม่จริงจริงอะไรล่ะอบูละฮับไม่ได้เป็นชาวนรกแต่กุรอานนี่ดูสิได้บอกไว้แล้วกอดอกอดัดของอัลเลาะห์นี่กําหนดไว้แล้วอัลเลาะห์รู้ว่าใครเนี่ยจะเข้าอิสลามจะไม่เข้าอิสลามใครเนี่ยจะเป็นอะห์ลุลญันนะห์หรือเป็นอะห์ลุนนาร์จะเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกนี่คือความจริงครับที่บอกว่าให้เราอยู่กับคนที่จริงพี่น้องหลายครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ถูกเล่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ถูกเล่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาตามนบีแล้วก็ศรัทธาท่านนบีเข้าอิสลามเข้าอิสลามก็อยู่กับนบีเสร็จแล้ว
ก็มีสงครามพอเวลาสงครามนี่ก็จะมีเขาเรียกมีกอนี่มามีทรัพย์เฉลยที่ได้มาพอเวลาได้ทรัพย์เฉลยมาเนี่ยนบีก็จะแบ่งโดยเฉพาะกับคนที่เป็นมูจาฮีดีนพวกกุซ่าทั้งหลายก็คือคนที่ทำสงครามด้วยก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยเมื่อทำสงครามแล้วได้กอนีมาทรัพย์เฉลยตรงนี้มาเนี่ยนบีก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปให้กับคนเนี่ยที่ตามนบีมาแล้วก็ศรัทธาต่อท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์นี่ก็เอาไปให้เขาก็บอกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรซอฮาบะห์คนเนี้ยนะเขาก็บอกว่ามันคืออะไรซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าอันนี้ทรัพย์เฉลยที่ได้มาจากสงครามตรงนี้แหละและนบีก็ให้มาแบ่งให้กับท่านเขาก็เลยเอาทรัพย์เฉลยเนี่ยไปหานบีเขาบอกว่านบีนี่อะไรครับนบีว่านี่ทรัพย์เฉลยแล้วเวลาได้มานี่ฉันก็แบ่งให้กับท่านแล้วก็คนอื่นๆเขาบอกว่าฉันไม่ได้ตามท่านด้วยกับสิ่งนี้โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ศรัทธาต่อท่านเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการอันนี้แต่ฉันต้องการที่จะให้ธนูเนี่ยมันเข้าทางนี้แล้วก็ไปโผล่ทางนี้อัลลอฮ์ฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้ศรัทธาต่อท่านเนี่ยเพราะฉันจะเอาอันนี้คือทรัพย์เฉลยใครไม่เอาอันนี้คนที่ทำสงครามเขามีสิทธิ์ได้แต่ใครไม่เอาก็เป็นสิทธิ์ของเขาไงเพราะเขาไม่เอาเองแต่คนๆนี้นี่เขาบอกว่าฉันไม่ได้มาเพราะจะเอาทรัพย์เฉลยแต่มาเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกธนูเนี่ยเข้าทางนี้แล้วก็โผล่ทางนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับชายคนนี้ว่าอินตัสดุกิลลาฮะยัสดุกกะถ้าท่านจริงกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็จะจริงกับท่านอิงตัสดุกิลลาฮะยัสดุกกะถ้าท่านจริงกับอัลลอฮ์ที่ท่านพูดนะที่ศรัทธาเชื่อในอิสลามและไม่ต้องการอันนี้นะต้องการอย่างเงี้ยนะให้ธนูเข้าเนี่ยนะถ้าพูดจริงอัลลอฮ์ก็จะให้มันเกิดขึ้นจริงกับท่านครั้นเมื่อสงครามได้เริ่มชายคนนี้ก็ต่อสู้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตและลูกธนูเนี่ยมันเข้าทางนี้ซอฮาบะห์นี่ก็เลยแบกชายคนนี้มาหานบีนบีบอกว่าอะฮูอะฮูชายคนเนี้ยคือคนนั้นใช่ไหมพูดแล้วขนลุกนบีบอกว่าอะฮูอะฮูชายคนนี้เนี่ยคือคนนั้นใช่ไหมเขาที่พูดกับนบีก่อนทำสงครามเมื่อสักครู่หรือก่อนหน้านี้ซอฮาบะห์บอกว่าใช่ครับคือคนนั้นแหละที่บอกว่ามาแล้วไม่ต้องการทรัพย์เลยแต่ต้องการให้ลูกธนูมันเข้าทางนี้และออกทางนี้นบีบอกว่าซอดากัลลอฮ์ซอดากัลลอฮ์ซอดากอฮุลลอฮ์เขาจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับเขาซาดากัลลอฮ์เขาจริงกับอัลลอฮ์ที่พูดเนี่ยจริงนี่นะเห็นเลยอ่ะในดุนยาไม่ต้องรออาคิเราะห์พูดจริงว่าไม่ขอทรัพย์เฉลยที่ศรัทธาต่อท่านนบีเนี่ยต้องการตายชะฮีดและอัลลอฮ์ตอบรับทันทีในดุนยานี้อัลลอฮ์นบีกับฝันให้เขาละหมาดให้เขาขอดุอาให้เขาบอกเนี่ยเขามาตายฉันขอยืนยันว่าเนี่ยเขาเนี่ยตายไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาศรัทธาต่อท่านนบีพี่น้องลองดูสิว่าเจอกับนบีกี่มาน้อยอ่ะเวลาเท่าไหร่อ่ะที่เชื่อนบีแล้วมีสงครามอ่ะแต่ดูความจริงใจอ่ะดูที่อัลลอฮฺดูที่หัวใจของบ่าวดูตรงนี้เป็นสำคัญว่าจริงกับอัลลอฮฺหรือไม่นี่แหละประเด็นสำคัญไม่ใช่ทำอามันมากแล้วไม่สนว่าตามซุนนะห์นบีหรือไม่ตามมันจะอุตริไม่อุตริฉันไม่รู้แหละมันคือความดีไม่ใช่ความดีคือตามที่อัลลอฮ์บอกและรอซูลบอกเพราะทำไมตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกอัลลอฮ์ไม่รับและถูกลงโทษด้วยเราไม่ได้มาอยู่ในดุนยานี้เพื่อให้มากในอามันแล้วไม่สนว่ามันจะมีคุณภาพหรือไม่เราถูกส่งมาเพื่อให้ทำอามันตรงตามบทบัญญัติแค่นั้นไม่ต้องพูดมากไม่ต้องถามอะไรมากอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกปฏิบัติแล้วก็เอาสวรรค์จากอัลลอฮ์ง่ายอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกไม่ต้องไปถามเยอะปฏิบัติแล้วก็เอาสวรรค์จากอัลลอฮ์
แต่วันนี้ถามเยอะแต่ไม่ค่อยปฏิบัติละหมาดตอรอเวียรอมฎอนทีนึงเดี๋ยวนี้เบาแล้วเมื่อก่อนหนักหน่อย20รอกอะอ์ฮ์หรือ8รอกอะอ์ฮ์11หรือ23เถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันที่โต๊ะน้ำชาสภากาแฟเข้าละหมาดตอรอเวียเสร็จแล้วกลับบ้านไอ้นี่ยังเถียงกันไม่จบ23หรือ11มึงไม่ได้ละหมาดมึงจะละหมาดแรงหน่อยนะคุณจะละหมาด11ละหมาดคุณจะละหมาด23ละหมาดแต่คุณน่ะไม่ใช่แบบตะอัสซุบนะเออศึกษาเรียนรู้ให้ดีแต่เห็นว่ามันมีหลักฐานนะฉันก็ไม่ได้มั่วฉันก็ไม่ได้ไปตะอัสซุบยึดกับใครนี่ก็ดูหลักฐานถามผู้รู้เค้าแล้วอ่ะแล้วก็ทําอิบาดะห์ไม่ใช่ถกเถียงกันแล้วก็อะไรนะอ่านบิสมิลลาห์ดังอ่านบิสมิลลาห์ค่อยก็เถียงกันจนบาดหมางกันไปจนแยกสุรากันไม่ละหมาดตามกันอัลลอฮ์พี่น้องครับเราอะไรที่ศาสนาดูแล้วมันมีตัวบทหลักฐานอาจจะมีว่าความเข้าใจของอุลามะเราก็ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นชิริกสิให้เครียดบิดอะห์นี่ให้เครียดเพราะมันเรื่องใหญ่ชิริกชิริกโอ้ไสยศาสตร์เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเฉยกันใครทำชิริกใครจะหาหมอดูเนี่ยช่องทีวีเนี่ยชิริกกูโฟร์กี่ช่องของเรา4ช่องพวกนั้นเนี่ยไปดูเพ้อๆสลับจากเราไปหน่อยเดียวโอ้โหเป็นแผงเลยอ่ะขายนู่นขายนี่น้ำมนต์ไสยศาสตร์ทำให้คนเนี่ยหลงทางเนี่ยเอาไก่พวกเนี้ยแล้วก็ไอ้คนที่บอกว่าเป็นมุสลิมแล้วก็อ้างตัวเป็นหมอดูเป็นนักไสยศาสตร์นี่ก็ต้องจัดหนักทำไมหนักอ่ะก็ตัวเองเนี่ยทำชิริกทำกุฟรแล้วก็ทำให้คนเนี่ยหลงงมงายไปกับไอ้เรื่องพวกนี้ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอัลลอฮ์ต้องการดูอามันของเราอัลลอฮ์บอกว่าลิยาบลูวะกุมอายุกุมอัห์ซานุอามะละไม่ได้บอกอักษรุอามะละอัลลอฮ์บอกว่าทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีอัห์ซานุอามะละใครที่จะมีอามันที่ฮัสันสวยงามกว่าสวยงามยิ่งอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าใครจะมีอามันที่เยอะคำว่าฮัสันแน่นอนอามันที่สวยงามก็คือต้องตรงตามกีตาบุลและซุนนะเห็นชายคนดังกล่าวไหมครับจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตอบรับเขามีอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นสงครามสุดท้ายที่นบีออกรบด้วยกับตัวท่านในชีวิตของท่านในดุนยานี้สงครามสุดท้ายคือสงครามตะบุกสงครามตะบุกนี่เกิดขึ้นในเดือนรอญับปีฮิจเราะห์ที่9รอญับเสร็จแล้วนะคือจากพิชิตมักกะปีเรือนปีฮิจเราะห์ที่8เดือนรอมฎอนถัดแล้วก็ไปตอเอฟไปอะไรต่ออะไรคูเนนนะแล้วก็กลับมาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ออกไปสงครามตะบุกซึ่งเป็นการเดินทางไกลมะดีนะห์ไปตะบุกเนี่ยประมาณ600กว่ากิโลไปไหนไปสู้กับโรมันครั้งนี้นบีจัดกองทัพใหญ่มากให้ออกหมดยกเว้นคนพิกลพิการผู้หญิงแล้วก็เด็กจนกระทั่งครั้งนี้เนี่ยนบีบอกให้อาลีเนี่ยอยู่ดูแลครอบครัวของท่านแล้วก็ให้ซอบัยคนหนึ่งนั้นดูแลเมืองมะดีนะห์แทนท่านในครั้งนี้เนี่ยนบีให้ออกหมดครับเพราะเดินทางไกลเจอกับโรมันซึ่งเป็นกองทัพถ้าพูดถึงในยุคก่อนนั้นนะถ้าพูดถึงว่ากองทัพที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยก็คือเปอร์เซียและโรมันและเปอร์เซียเนี่ยก็พวกอิหร่านเนี่ยแหละด้านนี้ฟาริสเนี่ยเรียกฟาริสอันฟุสกับรวมนี่ก็อยู่ด้านชามด้านนู้นขึ้นไปซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็คือกลุ่มชามที่เป็นซีเรียเป็นจอร์แดนเลบานอนพวกนั้นน่ะนะปาเลสไตน์พวกนั้นน่ะนั่นน่ะเขาเรียกว่าชามนบีออกในสงครามครั้งนี้ซึ่งช่วงนั้นเป็นการเดินทางไกลแล้วก็อากาศมันก็ร้อนแน่นอนนะครับไม่ใช่ไปทำสงครามแล้วก็ขี่จรวดกันไปฮะนั่งรถถังกันไปอะไรไม่ใช่อ่ะครับมีอูฐนบีเดินทางอะนะจากมะดีนะห์ไปตะบุกแล้วก็กลับเนี่ยประมาณ50วันไปอยู่ที่ตะบุกเนี่ยประมาณ20วันทั้งไปแล้วก็อยู่ที่ตะบุกแล้วกลับประมาณ50วันสงครามไม่เกิดนบีไปนะถึงตะบุกที่เรียกสงครามตะบุกเรียกสงครามเหมือนกันแต่สงครามไม่เกิดเนื่องจากโรมันเนี่ยถอยไปไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับบรรดามุสลิมครั้งนี้นี่ก็ออกกันนะครับจนกระทั่งมีคนหนึ่ง
ที่ชื่อว่ากะอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็เพื่อนของเขาอีก2คนรวมเป็น3คนอัลเลาะห์บอกเรื่องนี้ในกุรอานอายะห์เนี่ยที่บอกว่า3คนนี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกก่อนอายะห์ที่ผมพูดไปในตอนต้นที่บอกยาอัยยูฮัลลดีนาอามานุตตะกุลลอฮะวะกูนูมะอัศศอดีกีนอายะห์นั้นน่ะก่อนอายะห์นี้พอเวลานบีไปแล้วแล้วกลับมามะดีนะห์นบีถามว่ากะอ์กะทำไมไม่ออกไปกับเราในสงครามตะบุกอัลลอฮ์ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยกะอิบนุมาลิกเนี่ยเขาก็ผัดวันนะเขาก็จะไปคือเขาพร้อมหมดร่างกายเขาพร้อมไม่ได้ป่วยพาหนะเนี่ยเขามีพร้อมหมดทรัพย์สินเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกอยู่แล้วแต่การที่เขาล่าช้าเดี๋ยวฉันตามเดี๋ยวก็ทันจนกระทั่งอะไรครับผัดวันไปเรื่อยๆผัดวันจนกระทั่งโอ้เขาไปไกลแล้วก็เลยไม่ได้ไปนบีกลับมาถามกะว่าทำไมอะไรที่ทำให้ท่านไม่ได้ออกไปกับเราในสงครามครั้งนี้ก่อนหน้านี้นี่กะบอกว่าถ้านบีกลับมานี่ฉันจะโกหกกับนบียังไงดีฉันจะคิดเพราะถ้านบีกลับมานบีต้องถามฉันแล้วฉันจะโกหกนบีอย่างไรดีแต่พอละนบีกลับมาจริงๆนั่งกับนบีนบีถามว่ากะทำไมไม่ออกไปในสงครามกับเราก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันนั่งกับคนที่เป็นชาวดุนยาที่ไม่ใช่ท่านฉันก็สามารถที่จะโกหกจะหาข้ออ้างได้ถ้าไม่ใช่ท่านนบีอ่ะนะถ้าเป็นชาวดุนยาทั้งหมดที่ฉันนั่งกับใครเนี่ยแล้วฉันมีข้ออ้างอยู่แล้วอันนี้เขาพูดกับนบีอ่ะนะเพราะฉันเนี่ยมีสามารถมีฟาซะห์นะพูดฟาซะห์มีวะหานโน้มน้าวได้ถ้าไม่ใช่ท่านเนี่ยฉันสามารถพูดได้เดี๋ยวจะยกแม่น้ำมาเนี่ยทั้ง5จะทั้ง7อะไรยกมาได้อยู่แล้วแหละข้ออ้างแต่เขาบอกว่าแต่กับท่านเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะโกหกท่านได้แต่ไม่ช้าอัลเลาะห์ก็ต้องประจานฉันให้ท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยโกหกฉันจึงเลือกที่จะพูดจริงฉันจึงเลือกที่จะพูดจริงที่ไม่ได้ออกไปก็ตามนั้นน่ะไม่มีข้ออ้างยอมรับโดยดุษฎีว่าที่ไม่ได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าลำบากไม่ร่างกายเนี่ยพร้อมทรัพย์สินมีพาหนะมีที่จะเดินทางแต่ฉันเนี่ยไม่ได้ออกไปเองยอมรับตรงๆเพราะถ้าทำโกหกแล้วให้นบีพอใจไม่ช้าอัลเลาะห์ก็จะเปิดเผยให้นบีรู้แล้วนบีก็จะโกรธฉันเขาก็เลยพูดกับนบีตรงๆนบีจึงบอกกับกันบอกว่าอัมมาฮาซาฟะกอดซอดักส่วนคนนี้เนี่ยนะกะอิบนุมาลิกพูดอย่างนี้เนี่ยเขาพูดจริงเขาไม่กล้าโกหกเพราะเดี๋ยวถ้าโกหกไปให้นบีพอใจเดี๋ยววะฮีมาจากอัลลอฮ์นี่ฉันก็เสร็จอยู่ดีแหละไม่รอดแต่คนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็คุยมันไม่มีวะฮีไงโกหกได้ก็รอดตัวไปแต่เขาเลือกที่จะเตาบะตัวเลือกที่จะจริงกับอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ซุบฮานะจึงประทานอายะห์อัลกุรอานลงมาว่าอัลเลาะห์ได้อภัยโทษให้กับนบีชาวมุฮาจิรีนชาวอันซอรและคนที่ปฏิบัติตามท่านฟีซาอาติลอุสรออัลเลาะห์เรียกสงครามว่าซาอาติลอุสรอช่วงเวลาที่มันลำบากต้องระดมทุนมหาศาลทั้งอู่ทั้งอะไรในครั้งนี้เนี่ยอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟบริจาคอุสมานอิบนุอัฟฟานบริจาคแล้วบริจาคอีกบริจาคแล้วบริจาคอีกผู้หญิงใครที่มีบริจาคกันหมดเพราะเดินทางไกลไปกลับเนี่ยพันกว่ากิโลอัลลอฮ์มูนาฟิกไม่ไปแน่นอนครับมูนาฟิกไม่ไปแน่นอนไปทำไมอ่ะเดินทางไกลร้อนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเจอใครเดี๋ยวเจอกองทัพที่ยิ่งใหญ่คือโรมันอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับตอนนั้นเนี่ยอาหรับเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาของโรมันและก็เปอร์เซียเรื่องการทหารเนี่ยการรบโอ้พวกนี้นี่อะไรอ่ะอาหรับไม่มีพวกนี้นี่ก็สู้กันในเผ่าแหละพวกนี้นี่ก็ญาฮิลียะเห็นป่ะล่ะทำอะไรอ่ะญาฮิลียะทำซินากันทำชิริกกันฆ่าลูกสาวทั้งเป็นนะรบกันกินซากสัตว์เนี่ยคือความเป็นญาฮิลียะก็อยู่ในอาหรับก็อยู่กับอาหรับไม่ได้มีเรื่องการรบรบกับเผ่าเองแต่จะมารบกับต่างกลุ่มต่างได้ไม่มีชื่อเสียงแต่เวลาดูนบีมุฮัมมัดมานะโรมันเนี่ยเท่าไหร่
โรมันเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกไปแล้วในสงครามมุตะที่นบีแต่งตั้งแม่ทัพ3คนแล้วไม่ได้กลับเลยสงครามมุตะมุสลิม 3,000 โรมัน 200,000 ได้รับชัยชนะแม่ทัพ3คนไม่ได้กลับคนที่นบีไม่ได้ตั้งต้องยอมเป็นแม่ทัพคือคอลิดอิบนุวะลีดมีความเชี่ยวชาญในการรบคอลิดอิบนุวะลีดหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วอัลลอฮฺอักบัรช่วยอิสลามได้อย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการจิฮาดชีวิตของเขาแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมาจิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยปลดท่านคอลิดอิบนุวะลีดเนื่องจากว่าคนเนี่ยชมท่านคอลิดอิบนุวะลีดกลัวเดี๋ยวมันจะฟิตนะเดี๋ยวมันจะการเกิดในใจเนี่ยแน่นอนความเป็นมนุษย์อุมัรอิบนุคอตอบปลดท่านคอลิดอิบนุวะลีดแล้วท่านคอลิดอิบนุวะลีดก็ไม่ได้เสียใจหรือมาว่ามาปลดฉันทำไมไม่นี่คือความเป็นซอฮาบะห์ของนบีปลดก็คือปลดเอ้าก็หัวหน้าคอลีฟะห์เขาปลดก็จบฉันถ้าเขาให้ฉันอยู่ต่อฉันก็ทำหน้าที่ตั้งแม่ทัพ3คนในสงครามมุตะอุซามะอิบนุซัดขอโทษทีซัดอุซามะเนี่ยเป็นลูกซัดอิบนุฮาริซะห์ที่นบีตั้งซัดอิบนุฮาริซะห์อับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะและก็จาฟาร์อิบนุอบีฏอลิบอัลลอฮ์จาฟาร์อิบนุอบีฏอลิบเจอนบีไม่นานครับกลับไปหาอัลเลาะห์อีกลอยะฟัดมีตอลิบลูกพี่ลูกน้องนบีพี่น้องกับท่านอาลีนี่แหละตอนที่ปู่ของนบีเสียชีวิตเนี่ยอบูตอลิบซึ่งเป็นลูกของอับดุลมุตอลิบนี่อบูตอลิบนี่เอามาเลี้ยงก็มีอาลีมีญะฟัรมีอะไรต่างๆก็อยู่สนิทกันมาแต่ญะฟัรมีตอลิบนี่ต้องฮิจเราะห์ไปฮาบะชาที่บอกไปก่อนหน้านี้และกว่าจะกลับมาหานบีที่มะดีนะห์นี่สงครามคอยบัตที่เกิดขึ้นในปีที่เจ็ดการฮิจเราะห์เดือนมุฮัรอมและอีกไม่นานนบีก็ตั้งยาฟาร์อินนบีตอเลบนี่ไปสงครามมุตาแล้วก็ไปตายที่นั่นมุตาตอนนี้ก็คืออยู่ในประเทศจอร์แดนอัลลอฮ์จากว่านบีที่เขาต้องอพยพที่นบีอยู่มักกะแต่เขาไปอยู่ฮาบะชะห์ตั้งนานนะเอธิโอเปียอับิสซีเนียแล้วก็มาเจอนบีนะเจอก็ไม่ได้นานนะครับไปทำสงครามเสียชีวิตยาฟาร์อินนบีตอเลบเรียกยาฟาร์อัตตอยาร์นักบินผู้บินสูญเสียแขนในสงครามครั้งเนี้ยสงครามมุตะอัลลอฮ์ทดแทนแขนให้ใหม่บินเรียกยะฟาร์ตอยยาร์3คนนี่ไปหมดเลยนะครับแม่ทัพจนกระทั่งไม่เหลือใครแล้วในสงครามครั้งนี้เนี่ยไม่เหลือใครคนที่อยู่ในสงครามที่เป็นกองทัพของมุสลิมบอกไม่มีใครแล้วคอลิดนวลิดท่านต้องนำแล้วเพราะที่นบีตั้งมาซัดอิบนุฮาริซะห์อับดุลลอฮ์อิบนุรอวาฮะญะฟาร์อิบนุตอลิบนี่ที่นบีตั้งมา3คนนี่ไปหมดแล้วครับชะฮีดหมดแล้วไม่มีใครแล้วท่านแล้วแหละคอลิดวะลีดสงครามมุตะนี่ที่นบีส่งไปคอลิดวะลีดนี่อยู่ในกองทัพครั้งนี้แต่นบีไม่ได้ให้เป็นแม่ทัพทั้งที่เขาชำนาญไหมเขาชำนาญและทำให้มุสลิมเนี่ยเสียหายมาแล้วในสงครามอูฮุดในปีฮิจเราะห์ที่3ก็เป็นที่ทราบเป็นที่เรื่องลือนั่นแหละเป็นที่ทราบกันว่าคอลิดนูริดนี่เก่งเรื่องรบแต่ครั้งนี้นบีไม่ได้แต่งตั้งเขาแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรนบีให้อยู่ในกองทัพเขาก็ไม่ได้มาอวดมาอะไรแต่สุดท้ายแล้วแม่ทัพ3คนนี้ไม่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่จนกระทั่งด้วยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการรบสามารถนำกองทัพมุสลิมชนะพวกโรมันได้บิอิซนิลลาห์ด้วยการมัจจาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนที่จริงกับอัลเลาะห์พลีชีวิตของเขาและทรัพย์สินเพื่ออัลลอฮ์เราวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราพลีอะไรให้กับอิสลามครับเพียงแค่เราจะปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกเนี่ยจะละหมาดในครบ5เวลานี่เรายังทำไม่ได้อะแล้ววันนี้เราจะพลีอะไรเพื่ออิสลามในเมื่อสิ่งที่เป็นฟัรดูตัวของเราเนี่ยที่จะปฏิบัติที่เราต้องทำถ้าไม่ทำเราผิดเรายังปฏิบัติยังขาดตกบกพร่องนี่คือความบกพร่องของเราตอนอิสติกฟาต้องขออภัยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆทำไมละหมาดเสร็จต้องอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งอ่ะซุนนะห์นบีละหมาดนะไม่ใช่ทำซีนามานะไม่ใช่ลักขโมยเนี่ยไม่ทำชิริกเนี่ยไม่ได้ไปด่าพ่อแม่นะ
ทำไมละหมาดเด็ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ซุนนะห์นบีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขอไปโทษต่ออัลเลาะห์ทั้งที่จบจากอิบาดะห์ที่ประเสริฐยิ่งคือการละหมาดชี้เห็นว่าในละหมาดที่เป็นอิบาดะห์ที่ประเสริฐยิ่งเราเป็นมนุษย์ย่อมมีข้อบกพร่องในละหมาดตอบสิละหมาด1วะกะตูน่ะอิชาเมื่อกี้ได้10เต็มอาจารย์อยากจะเห็นหน้าหล่อๆสวยๆหน่อยยกมือหน่อยเมื่อกี้ได้10เต็มน่ะถ้าคะแนนเต็ม10ฉันได้เต็มใครกล้าบอกอ่ะที่ท่านทำอ่ะตรงตามซุนนะห์นบีป่ะเอาท่าทางก่อนนะใจนี่ไม่ต้องพูดบางคนนี่ไปอเมริกามาเนี่ยไปอเมริกาเลยนะครับเขาบินกันเท่าไหร่12ชั่วโมงใช่ป่ะห่างกัน12ชั่วโมงไปอเมริกามาตอนละหมาดเมื่อกี้บางคนไปยุโรปบางคนไปสเปนบาร์เซโลนาไปอะไรนะกับริมาดริดอ่ะบาร์เซโลนาสาหรับบาร์เซโลนานู่นน่ะไปไหนแต่ไหนไปด้วยก็นั่นแหละคะแนนผลบุญก็ถูกตัดออกไปฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่เราได้เห็นแล้วว่าคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาสละขนาดไหนเขาจริงกับอัลเลาะห์และรอซูลขนาดไหนพี่น้องที่ผ่านมาสดๆร้อนๆกุรบานอุฎฮิยะห์ที่มันเป็นบทบัญญัติของอุฎฮิยะห์หรือการเชือดเนี่ยเราทราบแน่นอนว่ามาจากท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่จะเชือดลูกถูกป่ะนบีอิบรอฮีมเนี่ยฝันว่าเชือดลูกเนี่ยฝันการฝันของบรรดานบีและรอซูลนั้นเป็นวะฮีเป็นความจริงก็เลยมาบอกกับลูกว่าลูกรักพ่อเนี่ยฝันว่าพ่อเนี่ยเชือดเจ้าพ่อก็ปรึกษากับลูกจะถามลูกว่าจะน้อมรับหรือจะยังไงลูกก็บอกว่าเอาเลยยาอบาติฟอันมาตุมาร์ซาตาจิรุนีอินชาอัลลอฮุมินัสซอบิรินไม่ได้อวดเก่งนะบอกว่าให้ท่านทำตามที่ท่านถูกใช้และท่านจะพบว่าฉันนั้นเป็นคนที่อดทนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับอิบรอฮีมได้ทำตามที่เขาได้ฝันแล้วจริงกับอัลลอฮ์ใช่ไหมจริงกับอัลลอฮ์นี่เอาเมื่อจริงกับอัลลอฮ์แล้วนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเชื่อลูกจริงวะฟะดัยนาฮูบิซิบฮินอะซีมอัลลอฮ์บอกว่าเราก็ได้ทดแทนด้วยการเชือดที่ยิ่งใหญ่โดยให้มาลักได้นําแพะหรือแกะมาเชือดแทนเพราะอะไรครับจริงกับอัลลอฮ์ถามว่าอิบรอฮีมเนี่ยเอาลูกนอนแล้วครับนอนแล้วจะลงมีดแล้วแสดงว่าทําจริงกับอัลลอฮ์ไม่ได้และอัลลอฮ์ก็รู้ในใจแน่นอนแต่ในเมื่อถามว่าเมื่อจริงแล้วนะก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะไปเชื่อจริงๆทําไมแต่เราต้องการทดสอบมันเป็นบาละเป็นการทดสอบที่ชัดเจนที่ยิ่งใหญ่พี่น้องหลายครับมีเด็ก2คนที่เป็นชาวอันซอรที่ผมบอกว่าผมจะเล่าเนี่ยหลอเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราอายเลยนะครับเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราอายนะครับชาวอันซอรเป็นชาบับเป็นเด็กชาวอันซอรเป็นวัยรุ่นชาวอันซอรในสงครามอูฮุดในสงครามบาดรในสงครามบาดรอันนี้เนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์ใครเล่าอับดุลรอห์มานอิบนุเอาเป็นคนหนึ่งที่นบีแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อับดุลรอห์มานอิบนุเอาฟ์นี่เขาก็เล่าว่าตอนที่จัดซอฟที่จะทำสงครามอับดุลรอห์มานอิบนุเอาฟ์นี่ก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมีเด็ก2คนคนหนึ่งชื่อว่าอัมอิบนุญะมูห์ไม่ใช่อัมลูกเขาอีกทีนึงนึกชื่อไม่ออกแล้วเดี๋ยวนึกชื่อออกแล้วจะบอกนะครับเป็นเด็ก2คนนะครับอยู่ข้างขวาแล้วก็อยู่ข้างซ้ายของอับดุลรอห์มานอิบนุเอาแล้วเขาก็เด็กคนนี้นี่ก็ตัวเล็กแน่นอนนะครับยังตัวเล็กอยู่ก็เลยสะกิดอับดุลรอห์มานอิบนุเอาบอกว่ายาอัมลุงครับอะรออะตะอริฟุอะบาญะฮลินคนแรกนี่ก็สะกิดก่อนบอกลุงครับลุงเนี่ยรู้จักอบูญะฮันไหม
อัตอาริฟุอาบาจาฮลินรู้จักอบูจาฮันไหมอับดุลรอมานอิบนุอาฟนี่เขาก็เลยถามเด็กคนนี้ว่าถามเด็กคนนี้ว่าเจ้าจะไปทำอะไรมันจะไปทำอะไรบูจาฮันเขาก็บอกว่าเขาบอกดูคำของเขานะเขาบอกว่าซาเมียตุอันนะฮูยาซุบบุรอซูลัลลอฮ์ฉันเนี่ยได้ยินว่าบูจาฮันเนี่ยมันด่านบีอัลลอฮฺอักบัรเด็กเยาวชนชาวอันซอรนบีถูกด่าใครด่าอบูจาฮันเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมอบูจาฮันมาด่านบีเนี่ยเขาบอกว่าฉันได้ยินว่าอบูจาฮันเนี่ยด่านบีฉันเนี่ยจะจัดการมันอีกคนหนึ่งก็พูดเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยก็พูดเหมือนกันนึกออกชื่อออกแล้วมูอาดอิบนุอัมร์อิบนุญะมูอ์อีกคนหนึ่งก็มูอาดเหมือนกันแต่เป็นมูอาดอิบนุอัฟรอเขาชื่อมูอาดทั้งคู่แต่ว่าคนละพ่อนะครับก็คือชื่อเหมือนกันมูอาดอิบนุอัมร์อิบนุญะมูอ์กับมูอาดอิบนุอัฟรออีกคนหนึ่งก็ถามอับดุลรอมานอิบนุอัฟเหมือนกันถามว่าอะไรครับถามว่าคำถามนั้นเลยรู้จักบูชาฮันไหมนะมีเขาก็เลยถามว่าจะทำอะไรเขาบอกเนี่ยพูดเหมือนกันเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอกองทัพเริ่มหรือว่าสงครามจะเริ่มเนี่ยอับดุลรอมานอิบนุอัฟนี่ก็เลยบอกกับเด็กสองคนนี้ว่าพอเราเห็นนั่นน่ะอบูชาฮันอยู่นู่นน่ะอบูชาฮันอยู่นู่นแป๊บเดียวนะครับบอกว่าแล้วอบูชาฮันอยู่นู่นนะสองคนนี่เข้าจู่โจมอบูชาฮันเลยเหมือนกับเหยี่ยวที่มันจิกที่มันตะปบที่มันโฉบเฉี่ยวเหยื่อเลยอะปุ๊บๆๆเรียบร้อยครับอัลลอฮ์เป็นเด็กที่มีหัวใจรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถูกแตะต้องในทางที่เสียหายไม่ได้วันนี้เนี่ยเราเนี่ยถ้าไปเจอนบีวันกิยามะห์นี่เราก็ไม่รู้จะตอบกับนบียังไงถ้าไปเจอนบีนบีถูกด่าถูกประณามถูกเขียนการ์ตูนล้อเลียนทั้งตัวนบีทั้งครอบครัวนบีอะไรต่ออะไรที่นบีถูกด่าถูกล้อเลียนต่างๆเราเนี่ยได้เห็นภาพที่มันออกมาเราก็เฉยเราเนี่ยไม่รู้จะไปเจอนบีในวันกิยามะห์นี่แล้วถ้าไปเจอนบีที่บ่อน้ำนะเจอนบีเนี่ยเพราะนบีเนี่ยมีบ่อน้ำถ้าไปเจอนบีเนี่ยกล้าที่จะไปดื่มน้ำจากบ่อน้ำนบีไหมแล้วมีคนที่นบีจะตักน้ำให้ถามว่าเราเนี่ยกล้าไหมอ่ะว่านบีถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามถูกด่าทอถูกล้อเลียนอย่างเงี้ยเราทำอะไรแต่เด็กสองคนนี่สองมูอาดมีคนมาด่านบีตำหนินบีเสียหายนี่เขายอมไม่ได้จัดการสุดท้ายเรามาหานบีสองคนนี้แต่ละคนนี่ก็บอกว่าฉันฆ่ามูอาดอิบนุอัมร์จึงมาบอกฉันฆ่ามูอาดอิบนุอัฟรอบอกฉันฆ่าเอาละสิใครฆ่าคือกำลังจะบอกว่านี่ฉันไปจัดการให้แล้วคนที่ดูถูกนบีด่านบีนี่แล้วฉันเนี่ยจัดการแล้วต่างคนก็ต่างอ้างว่าฉันฆ่านบีก็เลยบอกว่าเจ้าสองคนเนี่ยเช็ดดาบยังเจ้าสองคนเนี่ยเช็ดดาบของเจ้ากันยังเขาบอกว่าก็ยังก็ให้นบีดูฮันมาซะตะฮันมาซะตุมาไซไฟกุมาเจ้าทั้งสองนี่เช็ดดาบหรือยังเขาบอกยังก็ให้นบีอ๋อนบีบอกกีลากูมากอตาละหูทั้งสองคนนี่แหละเป็นคนฆ่าแต่จริงๆแล้วนะมันมีคนที่ฆ่าที่ว่ามีรายละเอียดของอะดิสนะแต่ว่านบีก็พูดให้กำลังใจเขาก็สู้กันแหละต้องการที่จะฆ่าอบูญะฮันเนื่องจากด่าตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องอยู่กับความจริงความถูกต้องอยู่กับคนที่จริงกับอัลลอฮ์ถามว่าเราต้องเป็นไหมเราต้องเป็นนะครับเราบอกว่าเอาแหละเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่จริงใจ 100% แต่เราก็อยู่กับคนดีซอดีกีนเนี่ยคนดีเพราะอัลลอฮ์บอกให้อยู่กับซอดีกีนคนที่สัตย์จริงยาอัยยูฮัลลาดีนะอามานุตตะกุลลอฮะวะกูนูมะอัสซอดีกีนอัลลอฮ์ใช่เรานี่เป็นผู้ศรัทธามั้ยเราเนี่ยมีคนเป็นคนที่มีความยำเกรงไหมมีถ้าเรามีลักษณะอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าให้อยู่กับคนต่างๆเหล่านั้นให้อยู่กับพวกเขาฉะนั้นพี่น้องหลายครับเรื่องของความจริงใจการจริงกับศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเราได้เห็นว่าลักษณะของมุนาฟิกก็คือเป็นคนที่โกหก
ตลบตาแดงจะไปละหมาดนี่ก็ไปในสภาพที่ขี้เกียจจะบริจาคนี่ก็ขี้เหนียวแล้วก็เป็นพวกชอบตำหนิลักษณะของมูนาฟิกนบีรณรงค์หรือกระตุ้นให้บริจาคพอเวลามีคนมาบริจาคเยอะไอ้มูนาฟิกเนี่ยก็บอกโอ้ยที่บริจาคเยอะนี่โอ้อวดพอเวลาคนบริจาคน้อยคนทำมาอะไรนะทำมาหาเช้ากินค่ำไม่ค่อยมีเอามาบริจาคนิดหน่อยแลกกับหยาดเหงื่อที่ทำงานโอ้ไอ้นี่อัลลอฮ์ไม่ต้องการหรอกของเล็กน้อยดูสิมูนาฟิกเนี่ยมันไม่ทำหรอกแต่มันจะหาช่องที่จะตำหนิที่จะตำหนิท่านนบีจะทำลายอิสลามตำหนิอิสลามเนี่ยมันจะหาช่องอยู่แล้วคนบริจาคเยอะก็บอกว่าเขาเนี่ยโอ้อวดคนบริจาคน้อยนี่ก็บอกโอ้อัลลอฮ์ไม่ต้องการหรอกมันน้อยนิดมันไม่มีคุณค่ามูนาฟิกดังนี้อุลามะจึงบอกว่าปัญหาในสังคมที่มันเป็นปัญหาภายในเนี่ยมันหนักกว่าปัญหาภายนอกยังไงอะครับตอนนบีอยู่มะดีนะห์นี่มีใครมีมุสลิมมียิวป่ะมีมีมุนาฟิกป่ะมีและต้องอยู่ร่วมกันในมะดีนะห์นบีบริหารจัดการยังไงแน่นอนมันมีปัญหาแต่นบีสามารถบริหารจัดการได้ปัญหาภายนอกมีไหมมีมันก็สงครามสู้กันไปถอยกันไปแต่นบีต้องอยู่ร่วมกับคนต่างๆเหล่านี้แสดงว่านบีต้องซอบัตอดทนมากนบีต้องซอบัตอดทนมากอัลลอฮฺจึงบอกว่าอินตัสบิรุวะตัตตะกูลายะดุรุกุมไกดูฮุมชัยอาหากว่าเจ้าทั้งหลายอดทนและมีความยำเกรงเล่เหลี่ยมหรืออุบายของพวกเขาไม่สามารถเป็นอันตรายกับเจ้าได้ดูนะใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้นำต้องซอบัตใครจะเป็นผู้นำต้องมีความตักวาถ้าผู้นำไม่ซอบัตสังคมไปไม่ได้ถ้าผู้นำไม่มีความยำเกรงนะทำความผิดสิ่งดีไม่ทำทำความผิดนู่นนี่นั่นเตือนแล้วก็ไม่ฟังสังคมก็ไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่นำเขาจะต้องเป็นคนที่ซอบัตแน่นอนครับถ้าไม่ซอบัตมันก็สะบัดอย่างเดียวมันสะบัดแน่ครับถ้าไม่ซอบัตนะแล้วก็ต้องมีความยำเกรงยำเกรงคืออะไรครับตักวาคือปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามความยำเกรงคือการที่ทำให้ระหว่างตัวท่านกับการลงโทษหรือไฟนรกเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางมีสิ่งขวางกั้นก็คืออะไรครับคือต้องปฏิบัติตามข้อใช้และออกห่างจากข้อห้ามบางไม่รู้ว่ามีคำถามหรือเปล่าจะได้เผื่อเวลาด้วยมีนิดหน่อยแล้วก็จะได้สรุปตรงนี้นะครับจะได้สรุปแล้วก็เผื่อในเรื่องของคำถามนะครับครั้งที่แล้วผมมาเนี่ยยังไม่มีอันนี้นะครับก็เป็นโล่งๆแล้วก็เสาว่ามีต้นมะม่วงป่ะใช่ป่ะครับก็ไม่ได้มานานน่าจะปีกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้มาเนี่ยก็มีตรงนี้แหละถ้าฝนมานี่ก็ได้อยู่นะอยู่ตรงนี้ก็พอหลบได้ส่วนมุสลิมานี่เขาสบัดอยู่แล้วเขานะเป็นเพศหญิงนี่เขาสบัดเขานั่งกลางฝนได้เขานะเขาเป็นแม่บ้านเนี่ยเรื่องฝนนี่เรื่องเล็กสำหรับเขาไม่อะโหบ้านนี่เหนื่อยขนาดไหนยังทนได้เลยตื่นเช้ามาต้องอะไรทำกับข้าวซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้ากวาดบ้านถูบ้านเช็ดบ้านรีดผ้าให้ลูกให้สามีเขายังทนได้เลยฝนตกนี่เขาธรรมดาแต่เมื่อกี้เห็นมีขยับเหมือนกันนะ กลัวเป็นหวัดอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในดุนยานี่ก็ต้องซอบัตต้องอดทนอ่ะมีสิ่งที่จะฝากกับพวกเราในช่วงท้ายตรงนี้สิ่งที่จะปกป้องสังคมของเราและก็ตัวของเราได้ดีคือการทำความดีความดีนี่คือสัจธรรมความดีนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยสูงส่งขณะเดียวกันความชั่วนี่จะทำให้เราตกต่ำฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูจึงใช้ให้เราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮฺใช้ทำความดีนี่ก็มีเยอะนะแต่อัลลอฮฺก็จะพูดโดยรวมว่าความดีเนี่ยให้รีบเร่งให้ฉกฉวยให้แข่งกันอัลลอฮฺจึงบอกฟัสตะบิกุนคอยรอตพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งเขาว่าฟัสตะบิกูนี่แปลว่าให้มูซาบะกอแปลว่าให้แข่งกันถ้ามีเกมหรือมีอะไรที่มันต้องแข่งกันเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่ามูซาบะกอแข่งกันซะบักใครจะไปถึงก่อนก็ต้องมีการแข่งกันเหมือนกันความดีนี่ก็ต้องแข่งกันความดีนี่ไม่เสียสละนะถ้าความดีเนี่ยต้องแข่ง
บางคนเอาทำก่อนทำเอาก่อนความดีต้องแข่งและความชั่วล่ะนะความชั่วนี่ฉันขอเสียสละทำก่อนเลยไม่ใช่ความชั่วนี่ต้องทิ้งต้องออกห่างความดีเนี่ยต้องรีบเร่งฉะนั้นจึงมีกฎที่บอกว่าไม่มีการเสียสละในเรื่องความดียกตัวอย่างเช่นซอฟอันนี้เราเห็นอยู่เหมือนกันนะซอฟละหมาดเนี่ยซอฟแรกใช่ป่ะเป็นซอฟที่ดีที่สุดก็คนก็ขึ้นจนกระทั่งมันมีซอฟที่ว่างหมายถึงว่ามีช่องว่างอาจจะคนหนึ่งก็จะมีก็เกรงใจกันเอาบังอันนี้ก็ดันกันนะเอาไม่ขึ้นมันได้คนเดียวก็อันนี้ก็ดันนี่อันนี้ก็ดันอาจจะให้ขึ้นคือจะเสียสละคุณอยู่ข้างหน้าแล้วกันไม่เรื่องความดีนี่ไม่มีเสียสละจำไว้นะเรื่องความดีนี่ต้องแข่งช่องว่างใช่ป่ะขึ้นเลยไม่ต้องไปดันไม่บังขึ้นเถอะผมเสียสละไปอยู่ไม่ความดีครับซอฟต์แรกดีที่สุดขึ้นเลยจึงเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นกฎทางวิชาการบอกว่าไม่มีการเสียสละกันในเรื่องของความดีความดีต้องอะไรครับทำเลยแข่งกันทำความชั่วล่ะครับแข่งกันไม่ทำจริงมันก็แปลกๆเหมือนกันนะแข่งกันไม่ทำก็คือไม่ทำอะไรก็คือต้องทิ้งอะไรนะเราต้องทิ้งเพื่อใครทิ้งเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเรานะครับให้เรานั้นได้ขมักขม้นในการทำความดีให้เรานั้นเป็นคนที่พูดจริงใจของเรากับปากของเราการกระทำของเราเนี่ยให้ตรงเพราะเรานั้นอยู่กับคนที่เป็นผู้คนที่สัตย์จริงแน่นอนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกนะครับว่าให้เรานั้นมีความเป็นคนที่พูดจริงเพราะความจริงเนี่ยนะครับจะนำไปสู่ความดีและความดีเนี่ยจะนำไปสู่สวรรค์แต่ไม่ว่าให้มีความอะไรครับอัสซิดพูดจริงสัจจริงเนี่ยมันต้องรวมหมดทั้งใจคำพูดการกระทำของเราให้เราจริงใจทำให้เราเป็นคนพูดจริงความจริงหรือการพูดจริงมันคือส่วนหนึ่งมันนำไปสู่ความดีแน่นอนในทางตรงข้ามนบีก็บอกในหะดีษว่าจงระวังการโกหกเพราะโกหกนำไปสู่ฟูยูรความชั่วและความชั่วนำไปสู่นรกการพูดจริงนำไปสู่ความดีความดีนำไปสู่สวรรค์หนึ่งในความดีคือการพูดจริงอันนี้แน่นอนและเราทุกคนก็ต้องพูดจริงจริงใจและให้อยู่กับคนดีคนที่เขามีความจริงใจด้วยนะครับก็ฝากกับพวกเราด้วยกับเวลาตรงนี้นะครับเผื่อคำถามตรงนี้ด้วยนะครับคำถามนะฮะอาจารย์จุดยืนของมุสลิมที่มีญาติเป็นชีอะห์ควรทำอย่างไรครับอันนี้ตั้งใจถามเลยใช่ป่ะ อ่ะคือชีอะห์นี่มีหลายระดับอ่ะพี่น้องครับคือแน่นอนนะทีเนี้ยก็มีพูดกันตรงไปตรงมาก็บางทีก็เป็นเครือญาติเป็นอะไรเรานี่แหละคำว่าชีอะห์นี่มันไม่ใช่ระดับเดียวกันหมดชีอะที่เราตอบโต้เข้าเราไอ้นั่นกับเขาเนี่ยคือชีอะที่เป็นหัวไม่รับฟังแล้วก็นำสิ่งที่เป็นชีริกเป็นกูฟอดสิ่งที่เป็นบิดอะห์อะไรนี่มาสอนผู้คนอันนี้เราสู้กับพวกเขาแต่คนที่เป็นชีอะเช่นมีพวกนี้มาสอนเขาก็ไม่รู้ก็นึกว่าอิสลามเหมือนกันไปเรียนหรือบางทีเกิดมาเด็กเล็กๆถามว่าเราจะไปอะไรเขาอะครับก็พ่อแม่เป็นเนี่ยเขาก็พ่อแม่พาไปเรียนของเขาก็ไปอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องแยกระดับหนึ่งแล้วก็เราเนี่ยพูดอยู่ตลอดนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้หุกมชีอะห์เนี่ยเป็นกาเฟตทุกคนถึงกระทั่งชีอะห์นี่ก็เอาตรงนี้แหละครับเราบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยไปบอกเขาเป็นกาเฟตเราไม่ได้บอกว่าชีอะห์ทุกคนเนี่ยเป็นกาเฟตชีอะห์ที่เราบอกเป็นกาเฟตคือชีอะห์หัวรู้กุรอานรู้หะดีษรู้ความจริงแต่ยังยึดที่จะเอาชีริกกุฟรอันนี้เราบอกว่ากาเฟตมุชริกเพราะได้มีการคุยแล้วตอบโต้แล้วเอาหลักฐานให้แล้วนี่ก็ยังยืนยันเอาชีริกเอากูฟอร์แต่คนทั่วไปแหละครับก็เหมือนเราเหมือนเราเนี่ยบางทีอาติโบเป็นคนซุนนะเนี่ยเป็นชาวซุนนีเนี่ยก็มีคนที่ก็เป็นตามเขามีละหมาดวันศุกร์บ้างมีละหมาดเรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างก็ถามว่ามันระดับเดียวกันไหมความประเสริฐก็ไม่ได้ระดับเดียวกันกับคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดกับคนที่ไม่ค่อยเอาคนที่เป็นชีอะห์ก็มีหลายระดับบางคนก็เป็นชีอะห์เป็นก็ไม่ได้เข่งคัดนั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้บอกคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นกาเฟร
เอาถามว่าไม่ได้ฮุกมทุกคนเป็นกาเฟตก็ต้องมีตัฟซีรมีรายละเอียดอย่างที่บอกไปแล้วถามว่าทำไงเรามีญาติเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องบอกกับเขาเท่าที่เราจะมีความสามารถบอกอย่างนี้แนวทางนี้มันไม่ถูกนะเชื่ออย่างนี้เอาอาลุนเบสครอบครัวนบีพวกเรานี่ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้มีปัญหาอะไรครอบครัวนบีรักด้วยซ้ำพูดถึงความประเสริฐของท่านอาลีฮัสซันฮุเซนฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเรานี่ก็พูดเรานี่ไม่บอกว่าขอรับสาบแช่งพวกเขาไม่เคยพูดเลยนะครับบอกรอฎิยัลลอฮุอันฮุตลอดนะครับพูดถึงท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเราไม่มีปัญหากับท่านอาลีท่านอาลีคือเนี่ยผู้นำของเราอาลีนี่กล้าหาญแต่อาลีในสายตาของชีอะห์เนี่ยที่เขายกว่าเป็นอิหม่ามคนแรกนะกลายเป็นว่าเป็นคนขี้ขาดเนี่ยเนี่ยอยากจะพูดเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดตอนที่นบีอพยพเนี่ยท่านอาลีเนี่ยใครนอนบนเตียงนบีใครอาลีนบีตอเลบนอนบนเตียงนบีจนกระทั่งพวกเด็กหนุ่มชาวกุเรชตามเผ่าต่างๆเนี่ยจะมาลงดาบอยู่แล้วเปิดมาเอ้าไม่ใช่นบีเป็นอาลีแต่นบีไปแล้วถามว่าเป็นตายเท่ากันและเสี่ยงต่อการตายอย่างมากไปนอนบนเตียงนบีนะแต่กล้านะอาลีนบีตอเลบชูยะกล้าหาญไม่ใช่อย่างที่ชีอะห์ยกว่าเป็นอิหม่ามแต่พอเวลาอะไรครับพอเวลาเวลาเลือกคอลีฟะห์คนที่เป็นคอลีฟะห์ก่อนท่านอาลี3คนอบูบักรอุมัรอุสมาน3คนนี้เป็นคอลีฟะห์ก่อนเป็นผู้ปกครองก่อนท่านอาลีเอาก็ถามว่าเอ้าในชีอะห์บอกว่าท่านอาลีเนี่ยบอกว่ามีตัวบทมาจากอัลเลาะห์และรอซูลว่าต้องเป็นอิหม่ามคนแรกหลังจากนบี3คนเนี่ยถือเป็นโมฆะใช้ไม่ได้แล้วก็ฮุกมอบูบักรอุมัรนี่เป็นกาเฟตอันนี้หนักอยู่แล้วทำไมท่านอาลีรู้ว่ามีตัวบทจากกุรอานและก็ซุนนะห์นบีหรือนบีวาซียะห์ส่งเสียไปเค้าเรียกวาซีเนี่ยทำไมไม่บอกล่ะถ้านบีพูดจริงว่าอาลีเป็นคอลีฟะห์หลังจากฉันเนี่ยซอฮาบะห์เค้ารับรู้อ่ะนะผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีซอฮาบะห์คนไหนจะมาแย่งชิงอำนาจท่านอาลีเด็ดขาดและทุกคนต้องยอมรับที่นบีได้บอกเอาไว้แน่นอนนบีอบรมตัรบียะห์ซอฮาบะห์มานี่ที่มักกะห์13ปีมะดีนะห์10ปีก่อนนบีจะจากไปเนี่ยอายุ63เนี่ย23ปีเพราะนบีตายพรุ่งนี้เนี่ยทรยศก่อนนบีไม่เป็นไปไม่ได้นบีจากไปปุ๊บพรุ่งนี้เนี่ยแย่งชิงอำนาจจากอาลีทรยศไม่ฟังนบีนบีอบรมเข้ามาขนาดไหนบอกแค่ประวัติเนี่ยที่เล่าไปเนี่ยแค่บางส่วนนิดเดียวจริงๆจากซอฮาบะห์ที่เขาเสียสละทุ่มเทเพื่ออิสลามแต่เขาจะมาเอาตรงนี้เหรอจะมาเอาอำนาจตรงนี้เหรอท่านอาลีถ้าถูกถ้ามีตัวบทมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลก็บอกไปเลยว่าฉันเนี่ยเป็นคอลีฟะห์นบีบอกไว้ถ้านบีบอกจริงก็จะไม่มีใครขวางแน่นอนแต่ชีอะห์นี่บอกว่าแล้วเราก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมท่านอาลีไม่บอกกับอบูบักรว่านบีบอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคอลีฟะห์เขาก็เลยอ้างไปต่างๆนะบอกอ๋ออาลีเนี่ยกลัวเดี๋ยวพวกอบูบักรนี่จะมาเล่นงานนู่นนี่เนี่ยแย่ๆไปหมดที่มาอ้างหลบๆซ่อนๆกลัวตกลงเนี่ยอาลีในทัศนะของชีอะห์เนี่ยเป็นคนขี้ขาดไปแล้วแต่ของเราเนี่ยอาลีอย่างนี้ครับชูยะกล้าหาญในสงครามบางสงครามนี่ก่อนจะทำสงครามนี่เขาเรียกว่ามีการดวลดาบกันก่อนตัวต่อตัวก่อนเดี๋ยวคอยตะลุมบอลหนึ่งในนั้นเนี่ยในบางสงครามอาจจะไม่ผิดน่าจะเป็นสงครามบาดัรนะท่านอาลีอยู่กล้าหาญอาลีสำหรับเราอาลีนี่ตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านเป็นคนกล้าหาญไม่ใช่ขี้ขาดอย่างที่ชีอะห์ได้อ้างอันนี้บางตัวอย่างนะที่จะยกถามว่าถ้าเรามีพี่น้องญาติเพื่อนเป็นชีอะห์ทำไงโดยเฉพาะญาติของเราที่ก็ข้างบ้านเราก็บอกเขาครับเท่าที่เราจะอธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็ให้เบอร์ผมเข้าไปเอาไลน์ผมให้เข้าไปนะครับแล้วก็ให้มาถามอะไรเงี้ยไม่ใช่เก่งนะแต่บางทีพี่น้องก็อธิบายไม่ได้ผมอาจจะพออธิบายให้เขาเข้าใจได้บ้างอินชาอัลเลาะห์เนี่ยก็เราก็อยู่เขาอธิบายเขาเพราะอย่างที่บอกไปเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจมีคนมาชวนเขาก็ไปเรียนเขาก็ไปเข้ากับความเชื่ออันเนี้ยนะครับก็ยังต้องความเป็นเครือญาตินี่ก็เป็นเครือญาตินะไม่ใช่บอกเป็นชีอะห์โอ้ชีอะห์นี่เราได้ยินมาว่าเป็นกาเฟตตัดเลยใช่ เขานี่อาจจะปฏิบัติหลักศาสนาอื่นๆเนี่ยอาจจะปฏิบัติดีกว่าเราด้วยนะเออแต่ว่าที่มันอันตรายคือความเชื่อเนี่ยแหละที่มันเข้ามาแล้วถ้าความเชื่อมันผิดเป็นชิริกเป็นกุฟรเนี่ยอามันที่เขาทำเนี่ยมันก็เสียหายเราก็ห่วงไม่อยากให้เขาเชื่อผิดนั้นจุดยืนของเราที่มีต่อเพื่อนบ้านหรือเครือญาติที่เป็นชีอะห์นี่ชี้แจงอธิบายและเราก็บอกเขานะว่าไม่ใช่เราไม่ได้ฮุกมชีอะห์ทุกคนว่าเป็นกาเฟตอันนี้เราดูรายบุคคลเรา
เรามีรายละเอียดที่จะต้องบอกต้องอธิบายนะครับครับถ้ามีการนิกะห์ของเรื่องชีอะห์นะชีอะห์เขาแต่งงานเนี่ยเราสามารถเข้าไปร่วมได้นะฮะมีคำถามชีอะห์เยอะป่ะอันนี้นี่ผมจะได้บอกยีเอว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปหัวข้อชีอะห์ไปเลยไม่ใช่จะมาไม่ใช่พูดอย่างนี้เนี่ยจะมาเล่นมาทำลายอะไรกันน่ะจะมาชี้แจงเพราะที่ถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีๆทั้งนั้นแหละแล้วมันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่อุปโลกพวกเรามีเพื่อนบ้านใช่ไหมมีเพื่อนบ้านเครือญาติเราเป็นชีอะห์อันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็เป็นญาติเราเชิญเราเนี่ยเขาก็เป็นชีอะห์เอาเราจะไปได้หรือไม่ได้ล่ะอันนี้แน่นอนนะครับเพราะเราได้ยินอย่างนี้ว่ามันอันตรายเนี่ยเราจะไปได้ไม่ได้ก็เป็นคำถามที่ดีๆอะไรนะจะไปงานวาลีมะใช่ครับจะไปงานของชีอะห์ได้ไหมเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยก็มีมาเรื่อยๆแหละเพราะอะไรครับหนึ่งเป็นเครือญาติเป็นเครือญาติเขาเป็นชีอะห์เขาก็เชิญเราอ้าวเราไม่อยากไปไม่ไปเขาก็งอนเราเขาก็ไม่พอใจเราอะไรวะกูเป็นชีอะห์แล้วทำไมผิดตรงไหนก็จะนะอ่ะก็อยากให้พิจารณาว่าอย่างที่บอกเป็นชีอะห์เพราะครอบครัวเป็นชีอะห์อย่างนี้แหละอ้าวเราก็ไปหน่อยนะไปหน่อยแต่เราไม่ทิ้งเขานะหมายก็ไปแต่ถ้าเรารู้ว่าลึกอันนี้ชีอะห์แบบลึกอะนะโอ้มีพิธีกรรมอะไรตาอะไรที่มันเพี้ยนๆแล้วอันนี้ก็ไม่ขอละไม่ขอเข้าไปร่วมถ้าไปนี่เราก็ต้องไปเคลียร์กล้าไหมล่ะเฮ้ยอันนี้ผิดอันนี้ไม่ใช่เรากล้าไปเคลียร์ไหมถ้ากล้าไปเคลียร์นะแล้วเขาปฏิบัติไปเคลียร์เลยไอ้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแต่เรากล้าไหมล่ะถ้าเราไปดูแล้วโอ้โหพวกนี้ไปแบบชีอะห์ลึกแล้วมีนู่นมีนี่จัดอะไรบางทีเลอะเทอะบิดาอะไรเข้ามาเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ไปเพราะมันมีของที่ไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าโอเคเขาก็อาจจะจัดเหมือนเราสมมติแล้วเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตะกิไม่ได้ชีอะห์ลึกอะไรอย่างนะบางทีเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็รู้เขาก็ไม่ได้เข่งคัดอันนี้ก็อาจจะไปให้กำลังใจหน่อยแต่อาจจะไม่สนิทเท่าไหร่อ่ะนะก็ประมาณว่าโอเคไปก็ไปร่วมในฐานะของความเป็นเครือญาตินะครับฮะถ้าเขาลึกแล้วเนี่ยก็ไม่เอาละคือห่างและถ้าลึกเนี่ยอย่างเช่นทำอะไรที่แบบโหดูแล้วนี่คนนี้เนี่ยเป็นญาติเราโอ้โหแต่ด่าซอฮาบะด่าท่านหญิงไอชาภรรยานบีนี่ไม่เอาแล้วอันนี้ไปเยอะแล้วคือก็ต้องเตือนเขาไม่เตือนแต่เราที่ไม่ไปร่วมงานอ่ะเพราะบอยคอรดคุณนี่มาทำลายบรรพบุรุษที่อัลลอฮ์ชมเชยพวกเขาได้ไงอ่ะบรรดานบีบรรดาซอฮาบะครอบครัวนบีคุณนี่มาทำงี้ได้ไงเราไม่เอาเรารักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่ารักเครือญาติเพราะเครือญาติไม่ได้ทำให้เราเข้าสวรรค์อันนี้หมายถึงว่าลึกแล้วนะแล้วก็แบบตั้งใจอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอาแต่เตือนด้วยวิธีไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งจะมีวิธีการเตือนจะอะไรก็ว่าไปขอเขากินไม่ของที่เขาทำอ่ะอ๋อได้ก็มันอยู่ของที่เขาทำถ้าเขาบอกว่าบิสมิอาลีด้วยนามของอาลีอันนี้ไม่กินอันนี้ฮาลาลไออันนี้ฮารอมกินแล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ก็จะรู้ได้ไงนี่ไงคือเนี่ยเขาหยิบไก่มาเนี่ยเราเนี่ยผมว่าบ้านติดกันเนี่ยมาหน้าบ้านเลยบิสมิอาลีบิสมิฮุเซนบิสมิฟาติมะบิสมิซะฮรอนามอื่นจะอัลลอฮ์ฮารอมกินเราฮารอมเขาก็ฮารอมกินถ้าเขาบอกเขาเป็นมุสลิมอ่ะนะก็ชีอะห์เขาก็บอกเป็นมุสลิมมาแหละมันกินไม่ได้ด้วยถ้านามอื่นจะอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่รู้ก็กลับไปหลักเดิมโอ้ไม่ได้ลึกก็เห็นทำอะไรอย่างเงี้ยนะให้ลึกไม่ลึกเนี่ยคือมันอยู่ที่สภาพของตัวบุคคลไงยิสูเอฟผมก็ไม่รู้ว่ามันลึกไม่ลึกกับพี่น้องของพี่น้องอ่ะมันลึกไม่ลึกผมก็ไม่รู้พี่น้องก็ต้องพิจารณาดูเอาว่าอันนี้ลึกแล้วก็ขอห่างๆแล้วอันนี้ก็เขาเรียนก็ไม่ได้ลึกอะไรก็เขาเป็นชีอะห์ก็เป็นไปตามเขาอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยของกินก็ดูนิดนึงแต่บางอันถ้าลึกเราก็ต้องบอยคอตแล้วก็อะไรเครือญาติเราก็ต้องเตือนเขาว่าแหละแต่ถ้ามาด่าอย่างนี้เนี่ยเราก็บอกเราเนี่ยอัลลอฮ์และเราซูลตรงมาก่อนนะครับไม่ใช่คุณเนี่ยมาทำลายอย่างนี้มาด่าทอเนี่ยไม่เอาแล้วถ้าเรารู้ว่าเขาลึกแล้วเนี่ยแต่เขาอินทผลัมมาให้ตอนละศีลอดเนี่ยเราทานได้อินทผลัมตอนละศีลอดไม่เอาครับลึกแล้วนะเล่นด่าเลยนะบอกกุรอานไม่ครบอย่างเงี้ยนะไม่เอานะเราขอละศีลอดด้วยกับน้ำเปล่าเลยแหละให้มันรู้ว่ากูไม่เอากับมึงนะถ้ามึงอย่างเงี้ยมึงมาเชื่อผิดๆอย่างนี้แล้วกูเตือนมึงแล้วนะมึงก็ไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยอธิบายแล้วนะแต่แน่นอนพอเราคุยเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นกันนะอารมณ์มันขึ้นกันก็ต้องคุยกันดีๆต้องอธิบายเพราะอารมณ์ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครฟังใครไงคำถามชีอะห์เยอะซูเอฟต้องจัดเรื่องนี้แล้ว ต
ต้องหาอาจารย์มาพูดเรื่องนี้แล้วความจริงมีคำถามเดียวผมต่อเนื่องไปอ๋อต่อเนื่องต่อเนื่องอันนี้ไม่ใช่กุนะไม่ใช่โกหกนะอันนี้เขาอาจจะถามต่อไปเพิ่มเติมผมมีเพื่อนชีอะห์อยู่คนหนึ่งเขาผ่านที่ไรก็ต้องให้สลามประจำเนี่ยเราจะรับสลามเขาไหมฮะลึกไม่ลึกค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกนี่ก็ต้องบอยคอตหน่อยไม่รับคำถามต่อไปนะอาจารย์มีผู้รู้บอกว่ากลุ่มชนมาลายูเป็นกลุ่มชนสุดท้ายที่จะกอบกู้อิสลามจริงหรือไม่ไม่เคยได้ยินนะชุมชนมาลายูอันนี้เนี่ยพูดกันเองหรือว่าหะดีษนบีถ้าหะดีษนบีเนี่ยไม่น่าจะใช่อ่ะนะถ้าหะดีษนบีบอกว่าชุมชนมาลายูอ่ะนะตอนนบียังไม่คงไม่มีกลุ่มชนมาลายูกลุ่มชนมาลายูเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดกี่สิบปีกี่ร้อยปีนี่ล่ะใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนตอนนบีอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีอ่ะนะแน่นอนมันก็คือพื้นที่หนึ่งในโลกใบนี้แหละแต่นบีวะฟาตไปถามว่าตอนนบีวะฟาตไปเนี่ยการพิชิตเนี่ยไม่ได้เยอะแน่นอนได้พิชิตเยเมนทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนที่นบีคาบสมุทรอาหรับคาบสมุทรอาหรับแต่พอละนบีเสียชีวิตไปแล้วนี่เริ่มมีการขยับขยายในสมัยท่านอบูบักก็เริ่มมีการขยับขยายออกไปข้างนอกจนกระทั่งแบบพิชิตแบบเต็มที่ก็คอลีฟะห์2ท่านคือท่านอุมัรและก็อุสมานโดยเฉพาะสมัยท่านอุมัรนี่ก็ไปนู่นเลยไปยันเปอร์เซียแล้วก็ไปโรมันแล้วก็ไปด้านแอฟริกาแล้วเวลาท่านอุสมานนี่เบ็ดเสร็จเลยก็คือได้ทั้งเปอร์เซียทั้งหมดเป็นสาเหตุทำให้พวกอิหร่านชีอะห์เนี่ยนะชีอะห์รอฟิดอนนี่จึงเกลียดท่านอุมัรมากทำไมรู้ไหมเพราะไปพิชิตพวกเขาอุมัรเนี่ยไปพิชิตอะไรไปทำลายความเป็นบูชาไฟแล้วเอาอิสลามไปให้ตกลงเนี่ยคุณรักความเป็นบูชาไฟหรือรักอิสลามที่อุมัรเอาไปให้ชีอะห์รอฟิดอนี่อิหร่านเนี่ยตอบหน่อยที่ทำไมเกลียดอุมัรเกลียดอุมัรเพราะอุมัรไปทำลายชีริกเหรอบูชาไฟอื่นจากอัลลอฮ์น่ะคุณต้องรักอุมัรเพราะอุมัรเนี่ยเอาอิสลามไปให้คุณเพราะก่อนหน้านี้ก่อนจะไปพิชิตเป็นโซโรเอสเตอร์บูชาไฟท่านซัลมานอันฟารีซีมาจากเปอร์เซียนี่แหละซัลมานฟารีซีชีอะห์จึงอะไรครับโอ้ซัลมานไม่มุรตัดซัลมานพวกเราทำไมซัลมานมาจากนู่นเปอร์เซียตกลงเนี่ยคุณเอาศาสนาเพราะตามอารมณ์เหรอเฮ้ยใครพวกฉันแบบฉันก็เอาอ่ะไม่ใช่นั่นนะอุมัรเอาอิสลามไปให้พวกเปอร์เซียพวกอิหร่านพวกที่ตรงนั้นต้องดีใจสิว่าอุมัรเนี่ยเอาอิสลามมาให้เราแล้วมาทำลายความเป็นกุฟเป็นชีริกแต่กลับกลายเป็นว่าเกียรติอุมัรเพราะอะไรอุมัรไปพิชิตนู่นไงเหมือนของเขาเนี่ยพังตกลงเนี่ยอิหร่านชีอะห์รอฟิดอนนี่คุณรักอันอิสลามหรือคุณรักความเป็นมายูสรักความเป็นบูชาไฟต้องตอบแล้วนี่อุมัรก็ไปพิชิตแล้วก็จนกระทั่งมีการพิชิตไปเรื่อยจนถึงไปนู่นเลยไปยันยุโรปไปนู่นไปช่องแคบยิบรอนตาร์ยะบันตอริกเจ้าบันตอริกคนที่ชื่อนี่ตอริกที่นำเลยนะพาไปนะเป็นช่องแคบยิบรอนตาซึ่งมันสุดทวีปแอฟริกานี่ก็คือประเทศโมร็อกโกเรียกประเทศโมร็อกโกว่าอัลมักริบมักริบแปลว่าอะไรแปลว่าตะวันตกมักริบตะวันตกมัชริกเนี่ยตะวันออกตะวันตกนี่มักริบเพราะว่ามักริบหรือโมร็อกโกนี่มันสุดแล้วแอฟริกาพอเวลาขึ้นด้านบนตอนยาหรือแทงเกียเนี่ยก็จะไปสู่ทวีปยุโรปก็จะไปเจอสเปนนู่นน่ะไปอันดาลุสที่พิชิตไปน่ะซอบาแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆอ่ะนะก็ไปพิชิตตรงนั้นเมื่อกี้ถามอะไรนะทำไมผมไปเรื่องไปพิชิตไปนู่นเฉยเลยอ่ะถามเรื่องของกลุ่มชนอ๋อเออไม่น่าจะใช่นะแหละมาลายูอะไรต่ออะไรนี่คนมาลายูก็น่าจะมาจากก็ตอนนบีอยู่นะอันนี้ผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยได้ยินผมไม่รู้ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทางโลกอาหรับเนี่ยมีการแตกแยกกันอย่างมากใช่ไหมก็ไม่น่าจะที่จะกอบกู้อิสลามได้น่าจะเป็นกลุ่มของแล้วมาลายูมีแค่ไหนอ่ะ ผมก็ไม่ทราบกันนะตรงนี้คืออย่างนี้คน มีคำถามมาใช่ป่ะคำถามเนี่ยมาจากคุตบะคือมีคนขึ้นคุตบะเรื่องพวกนี้ก็เลยกิบมาคำถามเขาเขียนมาให้ผมถามนะแต่ผมไม่ได้ฟังอันนี้ต้องระวังนะโดยเฉพาะคอเตปนี่จะนำเสนออะไรพี่น้องอันนี้เรื่องใหญ่นะคุณต้องตรวจสอบอ้าวตอนเนี้ย
คุณมีตำรับตำราเนี่ยมันมีทางอินเทอร์เน็ตมีอะไรที่เป็นเว็บไซต์ที่เขาค่อนข้างที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยเอาหะดีษอะไรที่จากที่เขาตรวจสอบมานะอาจจะไม่มีตำรับตำราเป็นเล่มนะแต่จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยเอามาจากพวกนั้นเพราะบางทีเนี่ยเรื่องก็เลอะเทอะอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังพอเตปนี่พูดเนี่ยคนมานั่งบางมัสยิดนี่หลายร้อยอ่ะแล้วรับข้อมูลไปถ้าคุณให้ผิดผิดเนี่ยอัลลอฮ์ไปไหวแก้เหรอคนเป็นคอเตปก็ต้องตรวจสอบหน่อยครับจะนำเสนออะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับครับถ้าเขาประเมินมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะมาลายูเนี่ยนะเขารู้สึกสตรองมากแล้วก็มีการเคร่งครัดมากเมื่อใน50ปีหลังๆเนี่ยเห็นไหมเขาก็ประเมินว่าอาจจะเป็นมาลายูจะเป็นผู้นำในทางศาสนาอิสลามอันนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นทัศนะมุมมองอ่ะผมก็ไม่ปฏิเสธแต่ถ้าจะอ้างถึงว่านบีบอกว่าถ้าจะพวกคนต่างๆเหล่านี้จะมากอบกู้อิสลามอันนี้ก็ต้องไปดูว่านบีเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจากวิเคราะห์มันอาจจะไม่น่าจะใช่ไงเพราะว่าไอ้เขาว่ามาลายูอะไรนี่ก็น่าจะเป็นชื่อที่มาทีหลังแล้วถามว่าถ้ามาลายูนี่มีใครบ้างมีอินโดมีอะไรเหรอถามว่าอินโดเนี่ยก็กี่กลุ่มล่ะครับฮะอินโดเนี่ยกี่ชิริกกูฟอดเพียบนะครับไปดูสิอะไรบิดอะห์เนี่ยไปดูสิเนี่ยอินโดนี่ก็ละหมาตอรอเวียเท่าไหร่23รอกาตภายในกี่นาทีนะ8นาทีหรืออะไรอ่ะสรุปว่ามันเป็นทัศนะก็นี่ผมไม่รู้แต่เวลาบอกมาแต่ว่าทัศนะแบบนี้ไม่ควรที่จะขึ้นกุตบะถูกมั้ยฮะอาจารย์คือจะมาบอกว่ากอบกู้อิสลามอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการมีหลักฐานน่ะหรือการวิเคราะห์ที่มันไอ้นั่นหน่อยคือมาพูดเนี่ยพอเราถามมาเงี้ยเข้าใจว่าพอเราเกี่ยวกับอิสลามจะมากอบกู้เนี่ยจะมองว่าเฮ้ยนบีบอกไว้เปล่าเพราะที่นบีบอกไว้ในช่วงท้ายอาคิเราะห์ซะมานอะไรนี่มันก็มีไงที่นบีบอกอันนี้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมีดัจญาลมีอันนี้ที่นบีพูดเราก็เชื่อตามที่นบีบอกแต่ใครที่จะมากอบกู้มานู่นมานี่เนี่ยไอ้ก็อย่างเช่นนบีบอกดัจญาลบางคนก็ไปตีความดัจญาลคืออเมริกามันไม่ใช่ดัจญาลก็คือดัจญาลที่นบีบอกอ่ะแหละไม่ใช่อเมริกาดัจญาลนี่มันคือคนอเมริกามันคนน่ะมันประเทศก็ไปตีความงั้นไม่ใช่แล้วนบีบอกก็ลักษณะของดัจญาลนี่เป็นไงผมยงผมหยิดเตี้ยน่ะเกียรติอะไรต่างอะไรนบีก็บอกละดำนี่ได้ไปอเมริกาเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าที่นบีพูดก่อนรักวิชาการเนี่ยอธิบายหะดีษมันเป็นยังไงครับแล้วถ้ามุสลิมโกรธกันเกิน3วันเนี่ยมันหมายถึงว่ายังไงฮะไม่สามารถจะโกรธกันได้เกิน3วันถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับศาสนานะอย่าให้เกิน3วันขัดแย้งเรื่องน้ำไหลมาขยงขยะมาอะไรอย่างเงี้ยนะสามวันเริ่มให้ถ้าสมมติว่ารอ3วันสามวันอย่าให้เกินให้สลามก่อนแล้วพอคนที่ดีเนี่ยคือคนที่อะไรนะเริ่มให้สลามก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอนุญาตให้มากกว่าทำไมครับเนี่ยพอดีมันคำถามเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องที่ผมเล่าแต่มันเล่าบางส่วนตอนที่นบีกลับมาจากสงครามตะบุกแล้วก็มาคุยกับกะอ์บ์มาลิกเนี่ยตอนนบีคุยเสร็จแล้วอ่ะนะคุยเสร็จนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าไม่ให้คุยกับกะอ์บ์มาลิกไม่ให้ตอบรับสลามให้บอยคอตซึ่งอันนั้นเกิน3วันแน่นอนกว่าอายะห์กุรอานจะประทานลงมานะที่พี่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเอาบ้างให้วาลัสซาลาสติวาลัสซาลาสแล้วก็เล่าแสดงว่าอะไรครับถ้าเป็นเรื่องศาสนาบอยคอตหรือไม่พูดคุยเขาได้เนี่ยเกิน3วันได้จนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นกะอ์บ์มาลิกอัลเลาะห์ประทานให้กุรอานว่าเตาบ้าให้กับพวกเขาอันนี้พวกเขานี่ก็กลับมาพูดคุยกลับมาอะไรเพราะว่าอัลเลาะห์และรอซูลเนี่ยเปิดแล้วไม่ให้บอยคอตแล้วจนกระทั่งความที่กะอ์บ์มาลิกเนี่ยนบีบอกว่าไม่ให้ซอฮาบะห์คนอื่นเนี่ยคุยกับเขาแล้วไม่ให้รับสลามเขาเนี่ยอัลเลาะห์เล่าในกุรอานจนกระทั่งพวกเขานี่อัลเลาะห์รู้สึกอึดอัดไปหมดเลยทั้งที่แผ่นดินเนี่ยมันกว้างพี่น้องเคยเป็นมั้ยคนเวลาไม่คุยกับเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะอยู่ในหมู่เก็บอะไรไม่มีคนคุยกับเราเลยนะมันก็กว้างนะสุเราก็ใหญ่แต่นะที่เดินก็เยอะๆแต่มันอึดอัดไปหมดเลยว่ะเสาแผ่นดินเนี่ยมันแคบไปเลยเนี่ยอัลเลาะห์ก็เล่าในอัลกุรอานถึงคนที่เขาถูกบอยคอตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสำนึกผิดอย่างที่บอกเขาเนี่ยเขาจริงกับอัลลอฮ์กับรอซูลอัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์กุรอานลงมาตรงนี้นะครับก็แสดงว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนานี่อนุญาตให้เกิน3ได้แต่ก็ให้พิจารณาเพราะบางทีถ้าบอยคอตหนักนะ
ไปตะเลิดไปก็มีก็ต้องพิจารณาก็ต้องพูดคุยเขาบ้างดึงเขากลับมาเพราะบางทีไปขอแล้วนี่ไม่ดีขึ้นเลยนี่หนักกว่าเก่าก็ไม่ได้แล้วก็ต้องคุยกับเขานะครับครับแล้วถ้าเกิดเขาทำก็ทำบาปใหญ่นะอาจารย์อย่างเช่นไปลักขโมยอะไรมาอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเขาไปลักขโมยมาเนี่ยเราจะต้องไปขอแน่นอนก็เบื้องต้นนี่ก็ต้องมีการนาซีฮันมีการตักเตือนมีการบอกนะครับเบื้องต้นก็ต้องมีแต่ถ้าหากว่าเขายังทำอีกอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะบอยคอตได้ก็ต้องเป็นสเต็ปไปนะครับครับก็คงหมดคำถามอาจารย์ครับครับเดี๋ยวจะเป็นการจับของฮอดียะให้แก่ผู้ที่มาร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้นะครับขอเชิญอาจารย์จับเลยฮะอาจารย์จับแล้วอ่านชื่อเลยผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเท่าไหร่ของวันมีกี่ชิ้นไม่ผมไม่ทราบก็แจกได้ทั้งเอาพี่ผู้หญิง2แล้วกันบิสมิลลาห์ผู้หญิง2ผู้ชาย3นะไอซาทีวีพูลอ้าวไอซาทีวีพูลทีวีพูลหรือทวีพูลทวีพูลนะมาอัพทีนะแล้วหยอกๆกันหน่อยนึงทวีพูลครับต่อเลยอาจารย์ต่อเลยนะครับเนี่ยกำลังอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเลยนะไม่สนใจของฮะดียะเลยนะของรางวัลนูรไอนีครับสิริกองทรัพย์นูรไอนีสิริกองทรัพย์ครับมาปะเอาที่เหลือให้หมดอะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้มีอยู่3ชิ้นนะครับฮะผ่านอ่ะผ่านครับนูรไอนีผ่านครับผ่านไปเลยอันซอรอาระบียะอันซอรอาระบียะโอเคครับโอเคซอรอาระบียะอะไรอ่ะเอาเป็นนี้ไปแล้วกันฮะอันนั้นของผู้หญิงอันนั้นของผู้หญิงโอเคอีกนะร้อยสองอันเด็กหญิงนัสรีแจ้งภัยครับนัสรีแจ้งภัยคนไหนเอ่ยยกมือด้วยเอานั่นเชิญเชิญนะฮะคุณโอเคโอเคนาฮีมะครับนาฮีมะคนไหนครับโอเคนี่รู้มาของวันไปแล้วเหลืออีกอันหนึ่งใช่ป่ะอีกอันหนึ่งเหลืออีกอันหนึ่งจับอีกอันหนึ่งนะอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นจับอีกอันหนึ่งนะครับอาอิชารักสกุลคนไหนเอ่ยอาอิชารักสกุลมีไหมฮะนิ่งครับนิ่งจ่าละทีครับโอเคครับนิ่งนะครับโอเคแล้วนี่กลับไปเหมือนเดิมก็คงหมดแล้วอาจารย์โอเคครับก็อาจารย์สรุปไปเลยครับครับก็จะซากุมุลลอฮ์ครับนะครับขอรับสมณะตอบแทนความดีให้กับเจ้าของบ้านนะครับพระยีซูอิฟโคจริญแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอรับสมณะได้ประทานการยืนหยัดแนวทางที่ถูกต้องให้กับเราทุกๆคนนะครับและให้เรานั้นเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัตย์จริงทั้งหลายนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกีอัลฮัมดุลิลลาห์เรากีอัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah